ดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการหนกระแสนะครับกระแสวันนี้ครับก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนะตีหนึ่งกว่าผมไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันจอมพลังโทรหาผมยิกๆเลยนะผมเองก็งงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ต้องตื่นมาแล้วก็มาดูโทรศัพท์นะครับผู้ชมครับคือเรื่องของเรื่องผู้ชมครับมันสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยผมทำเรื่องราวของแม่ปูนานะครับก็คือเป็นหญิงคนหนึ่งนะครับร้องขอความเป็นธรรมไปกับสื่อต่างๆนานารวมถึงตัวเองก็มีการไปยืนถือป้ายบอกว่าไปโดนตลกชื่อดังเนี่ยนะครับคือบิดเงินคือไม่ยอมจ่ายค่าสินค้าต่างๆนานาให้กับเธอทั้งๆที่ตัวเธอเองเนี่ยก็มีการตกลงข้อมูลต่างๆนานาไปหมดแล้วนะครับก็คือมีการส่งอ่องมันปูนะครับคือในราคาขวดละ100ปูดองใน80บาทแล้วบอกว่าทางฝั่งของตลกดังก็คือจั๊กกะบุ๋มเนี่ยคุณจะไปขายเท่าไหร่เนี่ยนะคุณเก็บกำไรไปเลยขอทุนเนี่ยส่งมาให้ทางแม่ก็แล้วกันแม่เอาแค่ทุนส่งมาให้แม่ส่วนไอ้กำไรมันจะไปอยู่ในทุนนั้นของแม่มันก็สิทธิ์ของแม่แต่เราต้องส่งมาให้แม่นะปรากฏว่าทางฝั่งจั๊กกะบุ๋มเนี่ยเอาเงินไปเนี่ยไปใช้หนี้ที่อื่นหมดเลยทีเนี้ยทางแม่ก็ทวงถามกลับไปเฮ้ยบุ๋มทำไมถึงไม่ทยอยให้แม่ทยอยให้แม่หน่อยได้ไหมปรากฏว่าจั๊กกะบุ๋มก็บอกเลยบอกว่าอ๋อแม่ครับก็ผมบอกแม่แล้วไงว่าผมเงินที่ผมได้มาที่แม่ให้ผมเนี่ยผมขอไปใช้หนี้ก่อนนะแม่ปูนาบอกไม่จริงแม่ไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยจั๊กกะบุ๋มอย่าพูดแบบนี้เลยมันไม่ดีแม่ไม่อยากฟังในสิ่งที่เราพูดโกหกแบบนี้อุดหูนะฮะแล้วไม่อยากฟังสุดท้ายเนี่ยเรื่องในวันนั้นเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าเป็นไวรัลนะฮะคนเนี่ยก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวว่าทำไมล่ะมันไม่ได้ยากตรงไหนเลยกับการที่คุณขอโทษทุกคนได้แต่ทำไมถึงไม่ขอโทษแม่ปูนาเขาเลยมันไม่มีคำขอโทษแม่ปูนาซึ่งเป็นคู่กรณีของจั๊กกะบุ๋มวันนั้นจริงๆนี่ประเด็นแรกนะฮะประเด็นที่สองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ต้องนั่งคุยอยู่สองชั่วโมงกว่าเนี่ยทำไมมันเหมือนกับพายเรืออยู่ในอ่างมันไม่ได้ออกไปไหนสักทีมันวนอยู่ตรงนั้นแหละประเด็นคืออยากรู้ว่าตกลงจะใช้หนี้หรือไม่ใช้หนี้เขาสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้รับคำตอบนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันก็ไปจบลงที่ว่ามีคนใจดีนะฮะก็มาช่วยเหลือทางฝั่งของแม่ปูนานะครับมี M150ก็ช่วยมากันจอมพลังหมอปลาช่วยคนละ300ใช่ไหมไม่ใช่อ๋อ30,000 รวมกัน 30,000 รวมกันทั้งหมด 30,000 นะผมก็พูดผิดรวมเป็น 30,000 นะฮะแล้วก็ยังมีจากทั้งบ้านๆเนี่ยที่มีการช่วยมาแม่ปูนาก็บอกเลยบอกว่าแต่ฉันไม่ขอที่ว่าเป็นรับเงินสดๆนะไม่เอาไอ้เงินที่แบบจะบริจาคให้ไม่เอานะขอส่งของไปให้ไม่ยอมรับเงินบริจาคแต่ขอส่งของไปให้นะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้กินปูนาหรือจะให้ฉันเองเนี่ยเอาไปให้คนอื่นก็ได้อันนี้แม่ปูนาว่าไว้แบบนั้นเรื่องมันจบลงตรงนี้วันนั้นฮะส่วนมุมของจั๊กกะบุ๋มเองก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปจัดการตัวเองนู่นนี่นั่นทิ้งคำถามปริศนาสุดท้ายไว้กับแม่ปูนาด้วยว่าแม่ครับผมถามแม่จริงๆนะครับนอกจากผมที่เป็นลูกหนี้แล้วแม่เป็นเจ้าหนี้มาทวงหนี้ผมแม่มีลูกหนี้คนอื่นอีกไหมถามในรายการอย่างนี้แม่ก็งงว่าอ้าวแล้วมันเกี่ยวกับลูกหนี้กูคนอื่นยังไงเรากำลังคุยกับคุณอยู่ประมาณแบบนั้นคุณผู้ชมครับทีนี้เรื่องมันไม่มีอะไรนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ เห็นว่าแม่ปูนาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมยื่นมือเข้าช่วยเหลือนะครับกันจอมพลังก็เข้าไปไลฟ์เมื่อวานนี้นะฮะทางคุณการบอกว่าเดี๋ยวจะพาวันนี้ไปแจ้งความที่สน.ท่าข้ามแจ้งความจั๊กกะบุ๋มนะฮะที่มีการบิดเงินไปปรากฏว่าผมเล่ายาวไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ให้เขาไปเจาะนะปรากฏว่าเมื่อคืนตีหนึ่งครึ่งครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะเพจของอิกกี้ขยี้ข่าวนะฮะได้มีการลงข้อความออกมานะบอกว่าแหมเนี่ยเอาขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะได้เข้าตรงนี้แนะนำเอาขึ้นมาหน่อยเพจอิกกี้เพจอิกกี้โพสต์มานี่อ้าวเฮ้ยป้าปูนาก็โดก็โกงคนผู้เสียหายมากองใต้โพสต์เลยขอหลักฐานแน่นๆเขากำลังดังคนช่วยเหลือเยอะแยะขนาดคุณลุงโดนพ่อดาราโกง3ล้านไม่มีใครไปช่วยบ้างเลยไอ้ตาลไหทองคำอีกเจ้าหนี้กว่า20คนยอดรวมหลายล้านไอ้โก้บีมิกซ์แค่อดีตเมียคนเดียวก็เกือบ20ล้านนี่นะทางฝั่งเจ้าคุณพระโรสก็เอาไปแชร์นะฮะทางฝั่งอีซอขยี้ข่าวก็มีการไปพูดถึงเรื่องนี้ต่างๆนานาเรื่องนี้ทำให้คุณการจอมพลังโทรหาผมครับตอนตีหนึ่งกว่าบอกพี่ตอนเช้าผมต้องพาฝั่งของแม่เนี่ยเขาไปแจ้งความนะแล้วคือมันอะไรเกิดขึ้นกันแน่พี่มันเป็นยังไงกันแน่ผมไม่รู้นะผมก็ไม่รู้จริงๆผมไม่รู้เหมือนกันผมก็ทำเครื่องแค่นั้นเลยผมก็ไม่ได้ไปแตะไม่ได้ไปคุยกับทางแม่เขาอีกเลยจนกระทั่งวันนี้ตอนเช้าเราผู้ชมครับผมก็โทรไปถามแม่เขาตอนเช้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ผมเล่ายาวไปแล้วนะแม่ปูนาบอกเลยบอกว่าคุณหนุ่มคือแม่เองมั่นใจว่าแม่ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะ
แล้วที่สำคัญแม่อยากเคลียร์เรื่องนี้เหลือเกินแล้วแม่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเจอกับทัพนักข่าวอันนี้แม่บอกมาอย่างนั้นนะสุดท้ายนี่คือที่มาที่ไปที่ทางแม่เนี่ยมาออกโหนกระแสวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะชี้แจงในมุมของแม่วันนี้ผมก็ได้รับข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแม่ต้องเข้าใจนะอีกฝั่งเหมือนกันเพื่อที่จะมาบอกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแม่ลองฟังเป็นเรื่องๆไปนะครับเอาวันนี้คุยกับแม่ปูนาผมเกิดมานานเลยสวัสดีนะแม่นะสวัสดีการจอมพลังนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทนายเจมส์ครับทนายเจมส์มีคนนึงที่ก็รู้จักกับแม่ปูนามานานครับทนายเจมส์เคยดูอะไรยังไงให้แม่ปูนาเคยดูเคสของน้องลูกชายของคุณแม่ครับถูกทำร้ายแค่นั้นอ่ะโอเคนะครับแม่เมื่อคืนนี้ตกใจไหมตกใจตกใจใช่ไหมใช่ไม่เห็นไม่ได้ดูแต่ว่าทีมงานของคุณการโทรมาตีหนึ่งกว่าครับแล้วเขาบอกแม่ว่าไงบอกประมาณนี้แต่เมื่อคืนเราก็จะตอบแบบแม่ยังเรียบเรียงไม่ได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังอ้ําอึ้งเราไม่ยังเพิ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยยังอ้ําอึ้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอตอนเช้ามาปุ๊บคือไม่ได้นอนล่ะหาข้อมูลหาดูมันก็จะมีเพจนู้นเพจนี้แล้วก็คุณพรสก็ทักมาว่าเห็นหรือยังอันเนี้ยแต่คุณพรสไหนอ๋อคุณพระโรสเจ้าคุณพระโรสใช่ค่ะโอเคคุณพระโรสทักมาใช่ทักมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่เขาลบไปแล้วนะแต่ว่าเราแคปมาให้ตัวเองดูที่เมื่อกี้หาเขาก็แคปมาโพสอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าตอนนี้ยังจุนตัวเองไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ไปโกงใครเพราะมันมีคำว่าโกงเราไปโฟกัสแต่คำว่าโกงเราไม่ได้โกงใครจนมาถึงตอนเช้านี่แหละที่คุณองค์กระโทกไปอ่ะโทรไปว่าแม่ไปโกงใครไหมพูดความจริงให้ผมให้หมดนะว่ามันมีอะไรที่ผมไม่รู้ไหมก็พูดให้ทั้งหมดแล้วก็เลยบอกแม่ขอเคลียร์ตัวเองเพราะว่ามันมีผลกับลูกค้าลูกค้าบางคนเริ่มมายกเลิกสินค้าละอ่ะยังไม่เอาดีกว่าเพราะว่าคุณก็ไปโกงคนอื่นมานี่เราเริ่มมีผลกระทบค่ะเธอต่อได้เลยครับค่ะก็นั่นแหละก็เลยจะมาขอคุยว่าวันนี้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณหนุ่มถามขึ้นมาเราจะตอบทั้งหมดทั้งหมดนะทั้งหมดค่ะโอเคนะครับตัวกันเองวันนี้ในสิ่งที่กันมานั่งอยู่ตรงนี้กันต้องการข้อเท็จจริงในมุมของแม่ก็เหมือนกันใช่ไหมต้องครับผมอยากรู้ว่าแม่บอกผมหมดทุกอย่างไหมแล้วอีกมุมนึงถ้ามีผู้เสียหายผมก็อยากให้ผู้เสียหายทุกคนถ้าใครเป็นผู้เสียหายจริงๆนะออกมาพูดเลยถ้าแม่เขาโกงใครเขาก็ต้องได้รับผลของการกระทำของเขานะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายวันนี้ผมมานั่งฟังยินดีรับข้อมูลครับโอเคนายเจมส์ครับคือคำว่าโกงเนี่ยต้องคำจับกัดความตรงนี้มันคืออะไรก่อนคำว่าโกงเนี่ยมันอาจจะเป็นทั้งคดีแพ่งหรือคดีอาญาก็ได้นะครับมันแล้วแต่พฤติการนะครับอย่างของคุณแม่เนี่ยนะครับลักษณะของคุณแม่เนี่ยถ้าดูในผิวเผินมันก็จะกลายเป็นคดีแพ่งระหว่างคุณแม่กับคุณจักรบุ๋มนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ครับพฤติการแบบนี้เขาไปทำกับคนอื่นๆด้วยนะครับไปหลอกซื้อหมูนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผัดวันประกันพรุ่งจะจ่ายตังค์ให้นะหลอกไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เคยได้ตังค์เลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพฤติการพฤติการจะแสดงออกให้เห็นถึงเจตนาครับว่าเขามีเจตนาจะชำระหนี้มาตั้งแต่ต้นหรือไม่ต้องการที่จะเข้าซ้ำสัญญาหรือซื้อขายกับคุณแม่มาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าถ้าไม่มีนั่นคือการช่อโกงครับนะครับซึ่งเคสนี้ผมต้องบอกว่าถ้าคุณแม่ไปเดี๋ยวๆเดินไปคนเดียวนะผมบอกเลยตำรวจบอกว่าโอ้ยเป็นคดีแพ่งแม่ไปฟ้องเราเองเขาจะบอกงี้แต่ถ้าเมื่อไหร่แม่บอกว่าอ๋อฉันมีผู้เสียหายรายอื่นตำรวจต้องงั้นผมต้องสอบให้ยุติก่อนแล้วค่อยทำความเห็นเสนออัยการนะครับครับผมโอเคเพราะฉะนั้นผมบอกงี้ก่อนนะฮะคนที่กำลังชมรายการอยู่ในทุกช่องทางของโหนกระแสนะครับอันนี้ผมอยากให้แยกเป็นเรื่องๆก่อนนะฮะเรื่องแรกตัวแม่ปูนาเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายจากกรณีของจักรบุ๋มอันนั้นเป็นเรื่องนึงนะครับซึ่งข้อเท็จจริงมันปรากฏไปแล้วนะครับว่าข้อเท็จจริงอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วมันก็ถูกต้องตามนั้นด้วยถูกไหมฮะกันถูกไหมครับอันนี้ข้อเท็จจริงมันถูกปรากฏอย่างนั้นนะครับอีกมุมนึงอันเนี้ยเป็นมุมที่ถูกกล่าวหาว่าไปโกงเขาไอ้คำว่าโกงเนี่ยมันก็จะกาดจะกันนะมันรุนแรงพี่มันรุนแรงคำนี้คำว่ารุนแรงนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกนะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะชี้แจงอะไรยังไงมาก็อยู่ที่ประชาชนเขาจะรับฟังได้ไหมตามนั้นนะฮะแม่โอเคผมถามแม่อย่างนี้ก่อนแม่จำได้ไหมวันนั้นแม่มานั่งตรงเนี้ยแม่อยู่ตรงนี้จักรบุ๋มอยู่นี่จำได้ใช่ไหมผมหันไปถามแม่ว่าผมจำแม่ได้ผมจำคุณได้ว่าแม่เคยมาออกรายการโหนกระแสก่อนครั้งหนึ่งผมกำลังจะถามแม่จำได้ว่าเรื่องอะไรแม่บอกเรื่องนี้ขอไม่พูดได้ไหมไอ้คำพูดคำนี้ของแม่ที่พูดในโหนกระแสวันนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนอ่ะมีต่อมเอ๊ะมันสะดุดขึ้นมาว่าอ้าวทำไมถึงพูดไม่ได้ใช่ไหมคนสงสัยทำไมถึงพูดไม่ได้แม่
เรื่องวันนั้นทำไมแม่ถึงพูดไม่ได้ว่าแม่เคยมาออกโหนกระแสแล้วอันไหนบอกสิเป็นเรื่องเมื่อปี2561ลูกแม่ถูกทำร้ายร่างกายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกทมค่ะเรื่องไปจบที่ศาลลูกเราถูกไม่ต้องโชว์ลูกเราถูกทำร้ายร่างกายจริงๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ลูกเราไปอยู่ในจุดที่เขาใฝ่ฝันแล้วคือผมพูดได้แล้วนะได้ค่ะได้เลยวันนั้นน่ะที่แม่มาออกเนี่ยคือตัวแม่มาออกเนี่ยพร้อมกับทนายรณรงค์ใช่ไหมใช่ค่ะทนายรณรงค์มานั่งอยู่ด้วยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือลูกชายของแม่เนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำใช่ค่ะผมพูดได้นะได้เลยค่ะนักกีฬาว่ายน้ำถ้าผมจำได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าไปโดนนักกีฬาว่ายน้ำรุ่นพี่ที่อยู่ในโรงเรียนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนของภาครัฐถูกต้องค่ะทำร้ายร่างกายใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแม่เองเนี่ยก็เลยเข้าไปต่อสู้ปกป้องลูกในวันนั้นถูกต้องค่ะแล้วยังไงวันนั้นอ่ะทำไมพอเราเข้าไปแล้วทางโรงเรียนปฏิเสธว่าไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย มันเป็นการเล่นการไปอุบัติเหตุเราก็พยายามดิ้นรนสู้มาจนสุดท้ายจากลูกที่เป็นเด็กร่าเริงเด็กนักกีฬาเนี่ยนำไปสู่การเป็นผู้ป่วยจิตเวชการที่เราไปส่งลูกทุกวันไปหาหมอทุกครั้งส่งลูกอย่างเดียวหลังมาแม่ก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชต่อก็คือกินรับยามาทั้งคู่เราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราไม่อยากให้ไปพูดถึงแล้วเราก็ไม่อยากให้ไปกระทบกับโรงเรียนแห่งนั้นซึ่งมันก็มีเด็กอื่นๆอีกที่อยู่เรากลัวว่ากระแสโซเชียลจะไปสืบอีกโรงเรียนไหนไปขุดมาซิทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้หรอโรงเรียนก็เดือดร้อนอีกโรงเรียนก็เดือดร้อนอีกเราไม่อยากให้ถึงนั้นถึงบอกพี่หนุ่มเก็บไว้เถอะอย่าพูดเลยเรื่องนี้มันผ่านมาแล้วมันจบแล้วค่ะแต่วันนี้ทำไมถึงยอมที่จะพูดเรื่องนี้วันนี้ก็เขาถามขึ้นมาไงมันไปสังคมถามใช่ค่ะไปอ่านในคอมเมนต์ที่เขาถามว่าทำไมไม่ให้พี่หนุ่มพูดถ้าไม่มีอะไรสองทำไมใส่แมสในเมื่อเป็นผู้เสียหายทำไมต้องปิดปากปิดหน้าทำไมไม่เปิดหน้าเราก็ถามลูกว่าเรียกลูกตั้งแต่เมื่อคืนลูกมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกมาอ่านดูซิเนี่ยแม่พูดได้ไหมมันผ่านมาขนาดได้ไหมได้แม่หนูแข็งแรงแล้วเราพูดได้หมดแล้วแม่ลูกอนุญาตเราก็เลยจะมาชี้แจงแล้วทำไมถึงต้องใส่แมสทำไมถึงต้องใส่แมสเราเป็นผู้ป่วยหอบหืดระยะเรื้อรังเราเป็นผู้ป่วยลิ่มเลือดใช้ยาวาฟารินเราเป็นผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษเราไม่ได้รับวัคซีนโควิดค่ะปัจจุบันนี้เราใช้ยาตัวนี้ซิมบิคอร์ดเพื่อพ่นเช้าเย็นขณะที่เป็นกระทันหันเราจะใช้ยาตัวนี้เราเป็นระบบหายใจน้ำหอมแม่ทีมาที่ผมเลยค่ะน้ำหอม หรือ กลิ่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผลกระทบมันจะเราจะเป็นหอบหืดค่ะเราค่อนข้างจะแม้กระทั่งถ่ายรูปกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เราจะระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจของเราไม่ได้ต้องการปิดบังอำพรางใบหน้าต่อหน้าคนคุณคนนี้โจทย์เราเห็นหรือเปล่าเลยต้องปิดบังอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะวันก่อนพี่ทีมงานยังถามเลยว่าแม่ต้องการใส่หมวกใส่แล้วไม่ค่ะแม่ต้องการเปิดแต่ว่าขออนุญาตใส่แมสเพื่อป้องกันตัวเองถ้าตอนนี้กั้นวันนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำหอมกั้นหายใจเถอะถอดให้รวยได้ไหมได้ค่ะกั้นหายใจไว้อ่ะลองดูอ่ะค่ะได้ค่ะนี่หน้าเธออ่ะจะได้หมดข้อสงสัยนะค่ะโอเคใครที่เป็นถูกแม่เขาโกงอะไรก็ติดต่อไม่ได้เลยใครเห็นหน้าแล้วถ้าคิดว่าเราโกงนะคะหรือว่าเราไปทำอะไรใครเห็นหน้าแล้วติดต่อเข้ามาค่ะต่อหน้าพี่หนุ่มต่อหน้าคุณกันใส่เหมือนเดิมนะค่ะโอเคมันจะได้เคลียร์เป็นเรื่องๆทีนี้อ่ะไอ้เรื่องของลูกชายก่อนเรื่องของลูกชายณวันนี้นี่เรื่องนั้นจบไหมศาลว่ายังไงตอนนั้นขออภัยนะศาลว่ายังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้นะเขาบอกว่าเวลาคุณดวงจะได้ดวงคุณจะเอาอะไรได้ครับจำเลยมีความผิดนะครับนะตามประมวลกฎหมายมาตรา391นะครับนะขณะกระทำความผิดเนี่ยอายุ13ปียังไม่ต้องรับโทษนะครับก็ศาลเขาก็ว่าลูกเขาถูกทำร้ายจริงก็คือตอนนั้นน่ะผมทำเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดภาพให้ดูเลยแล้วกันที่ใฝ่ในกีฬาต่างๆก็มักจะมีโรงเรียนที่ตัวเองอยากจะเรียนใช่ค่ะมีโรงเรียนทางภาครัฐแห่งหนึ่งซึ่งลูกคุณแม่เนี่ยอยากเรียนมากใช่ค่ะจนถึงขั้นดั้นด้นไปสอบไปเรียนใช่ค่ะเขารับสมัครกี่คนเขารับสมัครทั่วประเทศมีคนมาสมัครประมาณ80คนทางด้านนี้นะค่ะทางด้านว่ายน้ำว่ายน้ำเฉพาะว่ายน้ำได้80คนรับ12คนรับ12คนค่ะลูกคุณแม่เป็น1ใน12คนนะเป็น1ใน12คนนะฮะแล้วก็อายุแค่12ปีเท่านั้นเองนะครับเรื่องราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคุณแม่ขอให้คุณแม่เล่าให้เราฟังหน่อยครับเรื่องมันมาจาก
วันที่ลูกกำหนดเข้าหอก็คือ1พฤษภาคม2561คุณแม่ส่งลูกเข้าไปอยู่หออ่ะพออยู่หอเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นด้วยความที่ลูกไม่เคยออกบ้านเป็นโรงเรียนประจำนะโรงเรียนประจำคือต้องไปกินไปอยู่ที่นั่นกินนอนอยู่ที่นั่นเลยโรงเรียนแห่งนี้สอนแค่ว่ายน้ำอย่างเดียวอย่างเดียวส่วนวิชาการต้องไปเดินไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะฮะต้องเดินไปเรียนข้างๆใช่ค่ะแต่มันก็คือเป็นโคกันอยู่ใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะสามัญเรียนตรงนี้กีฬาก็ต้องเดินไปตรงนี้ใช่ค่ะโคกันอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะยังไงต่อฮะค่ะแล้วทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยคุณแม่ก็จากบ้านก็ไปดูลูกทุกวันแต่ไม่ได้ไปกดดันผู้สอนหรืออะไรทั้งหลายแหล่แต่เราไปทุกวันเรียนยังไงดูยังไงเรียนยังไงแต่ระหว่างนั้นเนี่ยการเรียนการสอนของลูกเนี่ยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำซึ่งมันไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นหมายความว่าไงฮะก็คือลูกค่ำมาก็เหยาะๆแย่ๆพาวิ่งพาเล่นนู่นเล่นนี่ไม่เรียนนานหรือยังใน12คนนะฮะแล้วก็อายุแค่12ปีเท่านั้นเองนะครับเรื่องราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคุณแม่ขอให้คุณแม่เล่าให้เราฟังหน่อยฟังก่อนมั้ยจะฟังต่อมั้ยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ก็คือ1พฤษภาคม2561คุณแม่ส่งลูกเข้าไปจนถึงวันที่กำหนดรับลูกกลับบ้านก็คือวันที่20เท่าไหร่ฮะ23มิถุนาเป็นวันที่แม่ต้องไปรับลูกกลับบ้านใช่ค่ะเพราะมันหยุดใช่ค่ะต้องกลับเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะอ่ะยังไงต่ อพอคุณแม่ไปรับปุ๊บลูกขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บตรงแขนลูกมีรอยเราก็ถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้นคะลูกครับพี่เขาหยิกหยิกยังไงลูกหยิกจนเนื้อหลุดตอนพี่เขาหยิกไม่หลุดแม่หนูดึงเนื้อออกเองฮะโอเคนะก็แค่หยิกคุณแม่เห็นว่าลูกมีรอยหยิกแต่จริงๆมันมากกว่านั้นคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพเมื่อ6ปีที่แล้วนะฮะก็ตัดกลับมาผมก็แก่เลยล่ะนี่เหมือนภาพเมื่อ6ปีที่แล้วเลยหน้าเหมือนเดิมเด้เลยแก่ทันทีคืออย่างนี้คุณผู้ชมผมจำถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นก็คือเรื่องราวที่แม่เนี่ยไปโดนลูกของแม่เนี่ยไปโดนรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายเป็นเด็กที่อายุมากกว่าอายุ13ลูกแม่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่12ค่ะ12โดนรุ่นพี่เนี่ยนะฮะไปทำร้ายโดยการทั้งเตะทั้งหยิกเตะกระจูเตะขออภัยนะเตะอันทะเตะอันทะจนลูกเนี่ยจุกแล้วก็ถีบไปล้มฟาดเตียงหลังเขียวอะไรคือถ้าไปดูเทปนั้นจะเห็นจะทราบทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะโรงเรียนเนี่ยออกมาปกป้องตัวรุ่นพี่ใช่ค่ะบอกว่ารุ่นพี่เขาไม่ได้ทำจริงๆแล้วเนี่ยมันเล่นกันใช่เด็กมันเล่นกันแม่ไปคิดอะไรแต่ลูกแม่ก็บอกไม่ได้เล่นแม่เขาทำหนูจริงๆหนูอายุ12เองปรากฏไปขึ้นศาลกันมาปรากฏว่าศาลท่านก็ลงบอกว่าทางฝั่งรุ่นพี่เนี่ยผิดจริงๆเขาสารภาพว่าเขาสารภาพรุ่นพี่เนี่ยสารภาพเลยบอกว่าไปทำลูกแม่จริงๆและทำหลายครั้งด้วยแต่ไอ้การที่แม่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าเดี๋ยวโรงเรียนจะเสียชื่ออีกใช่ค่ะไม่อยากให้ไปขุดคุยว่าโรงเรียนอะไรหรอที่มันเกิดขึ้นไปขุดซิแล้วเด็กยังอยู่ในนั้นอีกเยอะแยะเราไม่อยากให้ได้รับผลกระทบค่ะนะเราเลยขออย่าพูดมันพูดนะวันก่อนเราก็เลยออกอาการแบบนี้โอเคไม่ใช่เรื่องอื่นนะไม่ใช่เรื่องอื่นค่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้คนดูใน Facebook เมื่อกี้ดูอยู่แสนกว่าแล้วนะแสนกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวถามเรื่องโกงหน่อยนะครับมันมีรู้จักนี่ไหมดวงรักบึกอุยรู้จักค่ะรู้จักนะรู้จักรู้จักนิคมติใหม่ไหมรู้จักค่ะรู้จักนะฮะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญแม่ครั้งหนึ่งแม่เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กจริงไหมจริงค่ะเคยเป็นใช่ไหมเคยเป็นค่ะแม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องของเด็กคนหนึ่งไหมว่าแม่ไปเหมือนแบบทำให้เขาบาดเจ็บอ่ะเคยค่ะเคยใช่ไหมใช่ค่ะเคยค่ะช่วงหน้าแม่ตอบนะค่ะแม่ตอบนะอ่ะโอเคพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยนะครับกับทางแม่ปูนานะครับเดี๋ยวกลับมาครับรายการโหนกระแสครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงพูดคุยกับทางฝั่งของแม่ปูนานะครับในกรณีที่สังคมเองเนี่ยก็สงสัยหลากหลายนะครับคือก่อนหน้านี้แกเองก็ออกมาเป็นคู่กรณีของทางฝั่งของจั๊กกะบุ๋มนะในวันนั้นเองเนี่ยคนก็เห็นใจนะครับแล้วก็ยื่นมือมาช่วยเหลือเยอะแยะมากมายปรากฏหลังจากนั้นครับเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะฮะก็มีเพจดังอีกี้ขยี้ข่าวนะครับคือแกก็เปิดมาต้องบอกนะอย่าไปโกรธเข้าหน้าเพจอีกี้เนี่ยคือพอดีคือก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีคนร้องมาส่งไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็มีเจตนาที่ดีนะฮะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเขาแค่อยากจะบอกว่ามันมีมุมนี้นะถ้าทางฝั่งคุณเองเนี่ยทางแม่เองออกมาชี้แจงได้ก็ไม่มีอะไรนะประมาณแบบนั้นนะครับทีเนี้ยโอเค
เรื่องถัดไปผมขออนุญาตถามนี้แม่รู้จักใช่ไหมชื่ออะไรอุยอุยเมื่อกี้นะบึกอุยบึกอุยดวงรักบึกโอเคคุณรู้จักนะรู้จักค่ะแม่ไปรู้จักเขาได้ยังไงซื้อขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปูนามากระดองหรือก็ส่งน้ำปูส่งอะไรก็ได้ที่เอามาให้เราเทสแล้วผ่านที่ใกล้เคียงกับสินค้าของเราก็คือเอามาขายติดต่อกันมาประมาณปีกว่าครับเฉพาะกับคนคนนี้ไม่เกี่ยวกับชาวบ้านนะครับคนคนนี้ติดต่อซื้อขายกันมาบางครั้งเราโอนตังไปทิ้งไว้ก่อนมีของเมื่อไหร่ค่อยมามีโอนตังไปไว้ให้ก่อนมีของเมื่อไหร่ก็เอาส่งมาให้เราบางครั้งเขาส่งมาให้เราก่อนแต่เราก็ยังไม่ได้โอนไปก็จะเป็นอย่างนี้กันมาเรื่อยๆระหว่างคนสองคนครับเพื่อความเป็นธรรมแม่ผมขออนุญาตต่อสายหาเขาได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะไม่มีคือแม่ยินดีที่จะมีการพูดคุยเขาโดยการที่ไม่มีการฟ้องร้องเขานะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเขาพูดอะไรมาแล้วแม่ไปโกรธไปฟ้องครับไม่ค่ะได้ใช่ไหมอย่างนี้คือเขายืนยันว่าเขาไม่ฟ้องร้องก็ได้นะเขาเรียกว่าสละสิทธิ์ทางอาญาเลยค่ะนะค่ะไม่ฟ้องนะค่ะอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นขออนุญาตต่อสายนะฮะหาทางฝั่งคู่กรณีคนแรกนะครับมันจะได้เคลียร์เลยว่าตกลงแม่โกงเขาหรือไม่โกงหรืออะไรยังไงที่มาที่ไปมันยังไงกันแน่พอดีผมมีข้อมูลที่เขาส่งมาหาผมเนี่ยหลากหลายเหมือนกันนะอ้าวลองโทรหาคุณปอนะอ่ะโอเคลองติดต่อดูนะคือแม่เองก็ยินดีที่จะยืนยันข้อเท็จจริงนะว่าในมุมของแม่เนี่ยไม่มีอะไรอย่างนั้นผมถามนิดนึงในระหว่างที่ต่อสายเรื่องของคดีความระหว่างแม่กับจักรบุ๋มวันนี้ไปแจ้งความเนี่ยมันแจ้งได้อยู่ใช่ไหมคือต้องเรียนอย่างนี้ครับพี่ทุกคดีสามารถไปแจ้งความได้หมดนะครับแต่ว่าตำรวจเนี่ยมีหน้าที่แสดงความเห็นเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการว่ามันสมควรฟ้องหรือสมควรไม่ฟ้องไม่สมควรฟ้องเพราะอะไรเพราะเป็นคดีแพ่งนะครับหรือเป็นคดีที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่เป็นความผิดทางอาญาไม่เข้าองค์ประกอบความผิดหรือรวบรวมพยานหลักฐานแล้วมันฟังไม่ได้ว่ามีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้นนะครับตำรวจก็จะเสนอความเห็นไปแต่ตำรวจไม่มีหน้าที่อย่างหนึ่งคืออ๋อมันเป็นแพ่งผมไม่รับแจ้งความแบบนี้ไม่ได้ตำรวจทั้งประเทศเนี่ยไม่มีคนไหนมีอำนาจวินิจฉัยคดีนะครับอันนั้นเป็นหน้าที่ของอัยการกับศาลครับนะครับเพราะนั้นตำรวจต้องรับแจ้งความหมดทุกคดีนะครับส่วนคดีของคุณแม่เนี่ยผมเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดคุยกันอย่างนี้นะมันคือคดีแพ่งเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีผู้เสียหายรายอื่นๆที่ถูกกระทำแบบคุณแม่นะครับติดต่อเดี๋ยวหนูโอนให้นะแม่ส่งของมาให้ก่อนแบบนี้เรื่อยๆๆๆจนยอดสะสมเสร็จแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ให้เขาถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าพฤติการจะแสดงให้เห็นเจตนาเลยว่าบุคคลคนนี้มีเจตนาจะโกงแม่งแต่ตอนต้นอันนี้หมายถึงคุณจักรบุ๋มถูกครับถูกไหมฮะถ้าเกิดมีพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นๆอีกใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูเหตุจากคนอื่นด้วยใช่แล้วบอกตำรวจเขาไว้แล้วเดี๋ยวตำรวจก็จะหมายเรียกผู้เสียหายพวกนี้มาเป็นพยานโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับทางคุณปอนะฮะก็เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ค้ารายย่อยนะครับที่ส่งของให้กับทางฝั่งของแม่ปูนาแล้วก็มีการวิวาทะกันคนนี้แหละก็เป็นหนึ่งในคนที่ตัวแม่เองเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงอยู่นะอ้าวสวัสดีนะครับคุณปอค่ะสวัสดีค่ะครับผมคุณปอผมนั่งอยู่กับทางฝั่งของแม่ปูนานะค่ะแม่ปูนายืนยันว่าจะไม่มีการฟ้องร้องนะค่ะค่ะคุณปอสบายใจนะค่ะถ้างั้นผมขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณปอชื่อคุณดวงรักถูกไหมค่ะอ่ะโอเคนี่คือคุณดวงรักนะคุณปอเขาเรียกคุณปอนะคุณดวงรักมุมของคุณดวงรักยังไงเอาเชิญเลยครับคุณปอเชิญครับค่ะก็เคยค้าขายกับเขาอยู่นะคะเคยทำน้ำปูส่งเขาแล้วก็ส่งกระดองปูค่ะค่ะแต่ได้เงินครบหมดแล้วครับผมค่ะแต่ที่มีปัญหาคือชาวบ้านที่ร่วมกลุ่มกันทำเขาซื้ออุปกรณ์ซื้อเตาทำเพลิงที่ว่าจะไปทำน้ำปูค่ะเขาลงทุนไปกันเยอะแล้วทีนี้พอมีปัญหาเรื่องเงินเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุคือติดต่อเขาไม่ได้เนาะแล้วก็เราไม่รู้ต้นสายไปเห็นว่าเขาสบายดีหรือว่าไม่สบายแล้วติดต่อเขาไม่ได้แล้วทางพอดีกับไอ้แฟนคนที่เขาทำน้ำปูด้วยเขาประสบอุบัติเหตุเอารถมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำไปล้มไปผ่าตัดสมองเขาก็เลยมาทวงตังค์กับเราซึ่งเราก็ไม่มีคือมันจมอยู่ตรงนั้นหมดแล้วซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีทุนเยอะอยู่แล้วติดต่อแกไม่ได้แล้วทางคนที่ทำอยู่อ่ะเขามาเค้นเอากับเราแต่เราไม่มีตังค์ให้เขาแล้วเขาแนะนำให้เราอะไปแจ้งความแต่เราก็ไม่ได้แจ้งเพราะเราก็มั่นใจเพราะเราเคยค้าขายกับเขา
แล้วตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมายังไงฮะกับทางฝั่งของแม่ปูนาครับเขาบอกว่าช่วงนั้นเขาไปผ่าตัดหรืออะไรอ่ะแต่เราทักเฟซไปก็ไม่อ่านทักไลน์ไปก็ไม่อ่านโทรไปเขาก็ไม่รับเนาะเพราะทางเนี้ยเขาก็จะให้เราอ่ะไปแจ้งความแต่ว่าเราก็ยังไม่แจ้งรอติดต่อเขาพยายามติดต่อเขาให้ได้ทีนี้ได้แล้วเขาก็คุยกันเคลียร์กันเขาก็โอนเงินมาแล้วแต่ผลกระทบคือว่าน้ำปูที่ชาวบ้านเขาทำไว้อ่ะรวมอีก200กว่าโลอ่ะตอนนี้ยังอยู่ค้างอยู่เลยคือเขาไม่รับแล้วไงแล้วก็ลงทุนซื้อกระทงกระทะอะไรกันคนละ 2-3 ใบก็หลายหมื่นอยู่เหมือนกันปัญหาก็คือว่าไม่มีคือไม่มีคนซื้อน้ำปูแล้วแล้วก็เงินเขาอะไปคาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันค่ะครับคือวันนี้ในสิ่งที่ทางฝั่งของคุณปอเองอะอยากให้ทางฝั่งของตัวแม่ปูนาเนี่ยเขารับผิดชอบหรืออะไรยังไงครับไอตัวจำนวนเงินเนี่ยเขาจ่ายหมดหรือยังจ่ายหมดแล้วค่ะของไอที่เขาติดหนี้เขาจ่ายหมดแล้วนะค่ะก็ตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปถูกไหมค่ะแต่ตอนนี้ติดปัญหาเรื่องอะไรก็น้ำปูของแต่ละบ้านเขาก็มาถามหนูทุกวันเลยจะไปส่งทางไหนจะยังไงคือว่าก่อนหน้าที่จะมีปัญหากันคือว่าทางแม่ปูนาเขามาติดต่อเราจะรับน้ำปูแล้วให้เราอะไปชวนชาวบ้านมาทำด้วยทีนี้ชาวบ้านเขาก็เห็นว่ามันมีที่ขายเขาก็เลยไปลงทุนคือว่าไปซื้อกระทะใบใหญ่มาทำกันซื้อกระทะซื้อของอะไรแล้วแต่ลองพอมีปัญหาพอโทรทวงตังพอโทรถามตังปุ๊บเลยมีปัญหาแล้วไม่รู้เขาขึ้นอะไรเขาด่าหนูยาวเหยียดเลยด่าไม่มีดีเลยในแชทที่แคปไว้อะมีหมดทุกคำเลยที่คำพูดของเขาที่ด่าโอเคก็คือเราก็พยายามอธิบายให้เขาฟังว่าชาวบ้านเขาพูดมาแบบนี้แบบนี้นะแต่เราอะมั่นใจเขาอยู่แต่เขาไม่ฟังคือเขาด่ารวมหมดเลยสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาบอกเนี้ยครับค่ะก็เลยน้ำปูก็เลยต้องค้างอยู่แล้วทีนี้ก็ชาวบ้านที่หนูไปชวนเขามาทำเขาก็เลยมาเค้นให้หนูหาทางโอเคเท่าที่ผมจับใจความได้ทั้งหมดคือทางฝั่งคุณปอเองเนี่ยกำลังจะบอกว่าเงินเนี่ยที่มันเคยสั่งของกันมาเนี่ยแล้วตอนนั้นเขาไม่สบายไปเนี่ยแล้วเขาค้างอยู่เนี่ยเขาจ่ายหมดแล้วถูกไหมถูกค่ะจ่ายหมดแล้วนะเงินส่วนไอ้ที่ยังค้างอยู่ก็คือเรื่องของการสั่งไอ้พวกน้ำปูถูกไหมค่ะที่ตอนนี้เขายังไม่ได้รับไปถูกไหมใช่ค่ะเขาเป็นคนสั่งคุณใช่ไหมค่ะโอเคเดี๋ยวฟังทางนี้นะเอายังไงครับเชิญฮะเราค้าขายกับดวงรักมาคนเดียวค่ะหลังๆมาดวงรักบอกว่าชาวบ้านเขาอยากทำน้ำปูอธิบายก่อนนะคะน้ำปูเนี่ยไม่ใช่ว่าของหมดอายุมันจะเป็นคือกะปิที่ทำจากปูมันสามารถเก็บได้ปี2ปีทีนี้เขาก็มาบอกว่าชาวบ้านเขาอยากทำมาขายด้วยได้ไหมเราบอกได้เอามาสิถ้ามีก็รีบทำมาเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาของมันทำได้ช่วงระยะเวลาแค่ 3-4 เดือนถ้าเลยเวลานั้นน่ะปูจะไม่สวยมันจะทำไม่ได้แล้วก็บอกมีเอามาเลยถ้าใครมีก็เอามาแต่ต้องมาเทสก่อนนะว่ารสชาติได้กับใกล้เคียงกับสูตรของเรามั้ยถ้าได้มาเราเอาอันนี้คือตกลงกับดวงรักถ้ามีก็เอาเข้ามาแล้วจังหวะนั้นเนี่ยที่เราชี้แจงเขาคือเพจของเรามีแอดมินแล้วแอดมินเนี่ยไปโกงเงินโดยการเวลาลูกค้าซื้อแอดมินเอาบัญชีของตัวเองให้ลูกค้าช่วงที่เราไม่สบายกลายเป็นว่ายอดมันหายไปพอเราเริ่มดีขึ้นเรามาสืบแล้วรู้ว่าแอดมินคนนี้เอาเงินเข้าตัวเองเราก็เลยไล่แอดมินออกแล้วแอดมินก่อนจะออกเนี่ยเขาก็ไปสลับรหัสเข้าเฟซแล้วเราเข้าเฟซนั้นไม่ได้พอเราเข้าเฟซนั้นไม่ได้ปุ๊บวันที่เราจะออกจากโรงพยาบาลเราก็เลยทักเขาไปว่าแม่คะเครื่องนี้ใช้เฟซนี้นะตอนแรกใช้อีกเฟซแต่เราเข้าไม่ได้แม่คะคุณการอ่านสิผมมองไม่ค่อยตาไม่ค่อยดีมาแม่คะเครื่องนี้ใช้เฟซนี้ค่ะแม่รบกวนขอยอดด้วยนะคะส่วนของที่ส่งมาที่บ้านคนอยู่บ้านดูไม่เป็นรอกลับถึงบ้านก่อนจะรีบเช็คน้ำปูให้นะคะตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้ค่อยมาเคลียร์กันทีหลังนะครับขอยอดที่เป็นหนี้ค่ะจริงๆเรียกว่าเป็นหนี้ก็ไม่น่าจะถูกนะคะรบกวนขอยอดโอนด้วยค่ะจริงๆตั้งใจว่าออกโรงพยาบาลวันที่5ขอไปเช็คน้ำปูก่อนแล้วค่อยเคลียร์เงินแต่ดูจาก
ที่เด็กแคปมาให้ดูตอนนี้คงไม่ร้อยถึงลงวันออกโรงพยาบาลแล้วละมั้งนะขอยอดบัญชีที่ต้องจ่ายค่ะแล้วก็ 55,000 โอนให้เขาไหม570 5เท่าไหร่นะคะ55,000โอเคอันนี้คือโอนให้ใช่ไหมนี่โอนให้เรียบร้อยอันนี้ผมพยายามเห็นสลิปนะแต่มันหันออกไปไม่ได้นะครับเห็นมีไหมมีครับมีครับยอดโอนครับยอดโอนโอนแล้วก็ถามเขาว่าโอนนะโอเคอย่าอย่าพึ่งเขาโอนใช้หนี้คุณแล้วนะถูกไหมไม่ใช่ใช้หนี้นะใช่ค่ะจ่ายค่าของจ่ายค่าของจ่ายค่าของเขาจ่ายค่าของให้ถูกไหมถูกค่ะจ่ายแล้วนะครบไหมคะเขาตอบครบค่ะคุณตอบครบค่ะโอเคครบค่ะนะไม่แม่ตอนนี้ประเด็นคือไอ้เงินเนี่ยโอเคจ่ายแล้วแต่ประเด็นคือไอ้200โลนั่นน่ะค่ะยังไงค่ะแล้วหลังจากนั้นพอพูดมาถึงตรงนี้ใช่มั้ยเขาก็บอกว่าหนูจะไปแจ้งความเขาจะไปแจ้งความเราบอกถ้าจะไปแจ้งความสะกดชื่อเราให้ถูกด้วยนะคะเวลาไปแจ้งความชื่อเราอ่านว่าราชตะนะคะอ่านว่าราชตะแล้วจะไปแจ้งความเราข้อหาอะไรให้จดใส่สมุดไปด้วยนะคะเวลาไปแจ้งความก็พวกที่บ้านน่ะบอกคราวที่แล้วก็เข้าโรงพยาบาลอันนี้ไม่เกี่ยวละไม่เป็นไรเราเป็นอะไรไม่บอกสาเหตุเนาะเราเป็นอะไรเราอธิบายไปว่าไม่เป็นไรแม่เอาไอ้200โลก่อนเลย200โลเนี่ยเราได้ไปสั่งเค้ามั้ยไม่ได้สั่งค่ะไม่ได้สั่งเราบอกว่าใครมีเอามาขายให้เราเอามาเค้าขออนุญาตนะคะเค้าบอกเค้าไม่ได้บอกว่าไอ้ตัวเราอ่ะไม่ได้บอกว่าชาวบ้านเค้าอยากทํานะคะคือเค้าบอกว่ามันมีที่โรงงานน่ะเค้ามีรับทําอยู่จะรับมั้ยเค้าบอกว่าไม่เอาอ่ะเอาชื่อชาวบ้านดีกว่าให้ชาวบ้านที่พวกพี่พวกน้องทําน่ะดีแล้วพวกคนเฒ่าคนแก่น่ะจะได้ช่วยเค้าให้เค้ามาทําแล้วก็ส่งมาเลยให้ส่งมาเลยเค้าบอกงี้นะแต่ก็เอามาให้เจ๊เทสก่อนนะไปหาให้เจ๊หน่อยที่แรกหนูก็ไม่ได้ทําน้ําปูนะอาชีพหนูไม่ได้ทําน้ําปูนะหนูแกะมันปูดิบขายค่ะทีนี้พอเค้าสั่งมาปุ๊บหนูก็เจ๊เค้าจะเอาเราเคยส่งกระดองให้เค้าเนาะเราก็เลยต้องไปหาตามพี่ตามน้องที่เขาเคยทำขายรายย่อยประจำทุกปีทีนี้เขาเห็นมีที่ส่งปุ๊บเขาก็งั้นอาจะไปซื้อกระทะนะนะจะไปซื้อเตาซื้อกระทะนะน่าจะมาลงทุนทำนั้นรับแน่นะรับแน่แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แทนที่เขาจะบอกเราดีๆนะว่าเขาไม่สบายอ่ะทำไมเขาต้องมาด่าเราแล้วเขาก็ต้องเลิกค้าขายกับเราเพราะเราผิดอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวงี้ผมขอพักสักครู่นึงขอแก้ไขเรื่องของเฟซบุ๊กนิดนึงเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อนะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็วันนี้มีปัญหาเรื่องของ Facebook นิดหน่อยนะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังพูดคุยกับทางฝั่งของแม่ปูนานะครับถึงกรณีที่ตัวเองเนี่ย เหมือนกับโดนมีคนบอกว่าไปโกงเขาเหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกับทางฝั่งคุณปอนะก็คือคุณดวงรักนะฮะคุณดวงรักก็เป็นหนึ่งในฝั่งของคนที่ส่งเรื่องเข้ามาเหมือนกันนะครับคุณดวงรักครับคุณปอครับค่ะครับผมประเด็นเนี้ยคุณปอสุดท้ายอยากให้ทำยังไงอ้าวไหนบอกสิก็น้ำปูที่เหลือค่ะไม่รู้เราจะไปจำหน่ายที่ไหนดีเลยทางนี้เขายืนยันว่าเขาเองไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งเอามาเพื่อมาเทสถ้าใช่ก็จะให้ชาวบ้านให้เราอะทำส่งเขาไปเรื่อยๆจังหวะถ้าเรามีทุนคือก็เราก็ทำเรื่อยๆจนหมดฤดูปูก็คุยกันแล้วเขาว่ารับเรื่อยๆรับจนหมดฤดูปูเขารับเป็นตันเขาบอกเขารับเป็นตันแต่พอเราทำแล้วทีนี้คือชาวบ้านธรรมดาก็ทุนน้อยนะคะพูดง่ายๆคือทุนน้อยเราต้องซื้อปูแล้วเราก็ต้องซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างเราก็ต้องเงินส่งปุ๊บเราก็ต้องการเงินที่จะมาหมุนปั๊บคือเราไม่มีทุนมากมายแต่ถ้าเรามีทุนมากก็ส่งเรื่อยๆค่ะเพราะเขาบอกว่าส่งไปให้เจ๊เรื่อยๆเลยนะเขาบอกเราว่าให้ส่งทำส่งเขาไปเรื่อยๆเลยนะแล้วเขาบอกครั้งสุดท้ายว่าเจ๊จะออกบูธอะไปประมาณครึ่งเดือนหรือเกือบเดือนนี่แหละแล้วจะติดต่อเจ๊ไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวถ้าเจ๊เข้าบ้านมาเจ๊จะมาเคลียร์ให้แต่มันพอดีกับมันมีจังหวะที่ว่าพี่เขาอะประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดสมองเลยตรงนั้นอะเขาเลยเร่งรัดหนูก็เลยบอกเขาเลยทักไปหาเขาแล้วชาวบ้านที่รู้ว่าทักติดต่อทางนี้ไม่ได้เขาก็ชาวบ้านก็คือชาวบ้านอะนะคะคือเขาก็กลัวสารพัดอ่ะนะเพราะเขาไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยเขาก็กลัวจะโดนโกงหมั่งกลัวจะไม่ได้ตังค์หมั่งอะไรพี่ดวงรักผมขออนุญาตนิดเดียวพี่ดวงรักครับผมขออนุญาตนิดเดียวคือทางฝั่งของแม่ปูนาเนี่ยเขาไปพูดผ่านทางพี่แล้วพี่ถึงไปสั่งชาวบ้านใช่ไหมใช่ค่ะ
ขายืนยันว่าเขารับเป็นตันแล้วก็ให้พี่ทำส่งเขาไปเรื่อยๆอ่ะโอเคอ่ะยังไงค่ะถูกนะมีเท่าไหร่ส่งเข้ามาเนี่ยของเรายังไงไม่พอขายเรารับตลอดอยู่แล้วปัจจุบันนี้ก็ยังรับค่ะรับเรื่อยๆอ้าวแล้วมันติดปัญหาอะไรตัวนี้แล้วทำไมเราถึงไม่รับเขาอ่ะที่ไม่รับเขาคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าเด็กของเราเนี่ยแจ้งไปว่าแม่อยู่โรงพยาบาลนะแต่เขาส่งข้อความมาว่าขอเงินขอทั้งที่แจ้งบอกว่าวันที่5แม่จะออกจากโรงพยาบาลมานะแล้วแม่จะมาจ่ายแต่เขาโทรเข้ามาตี3ตี4ตี5คือโทรเข้ามาหาเด็กที่โทรศัพท์อยู่ที่บ้านแต่เราอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราไม่รับรู้เราไม่ได้ถือโทรศัพท์เราก็บอกว่าเนี่ยเด็กแคปมาส่งให้ดูอย่างเงี้ยมันกันอย่างงี้เหรอนะตี4ตี5ซึ่งเขาเองก็บอกตี4ตี5ชาวบ้านทวงเขาก็มาทวงเราต่อตี4ตี5อย่างเงี้ยอันนี้เขาโทรมาทวงหนูจริงๆโอเคเดี๋ยวเอา200โลก่อน200โลเนี่ยแม่ได้สั่งไหมไม่ได้สั่งว่า200โลคือเรารับเรื่อยๆเหมือนที่เขาพูดนั่นแหละรับเรื่อยๆมาเทสแล้วเราก็เอาเรื่อยๆเอาก็คือเราบอกเขาว่ามีเท่าไหร่เอาหมดนี่ไม่ใช่เอาหมดมีเท่าไหร่เอาเข้ามาก็ส่งมาเท่าไหร่ก็ตัดแต่ทีเนี้ยปรากฏทางนู้นเนี่ยทางนู้นก็ไปสั่งชาวบ้านส่วนทางเนี้ยก็บอกว่าเขาไม่สบายเข้าโรงพยาบาลแจ้งไปละแจ้งไปแล้วโรงพยาบาลแต่ทางเนี้ยก็ทางธนุผลิตออกมาทางเนี้ยนอนอยู่โรงพยาบาลจ่ายตังค์ไม่ได้ทางนู้นก็ส่งข้อความมาทวงเงินทางนี้ตี 4 ตี 5บอกกูป่วยอยู่มึงอย่าเพิ่งทวงกูแต่ทางนู้นก็บอกเอ้าก็ชาวบ้านก็มาทวงกูจะทำยังไงก็โทรหาทางนี้อีกทีนี้ก็เลยทางนี้ก็เลยบอกเอ้าถ้าทวงขนาดนี้กูก็ไม่เอาแล้วดิไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะถ้ามันก็เพราะถ้าทวงขนาดนี้ถ้าไม่ถ้าคุยกันขนาดนี้โทษนะคะภาษาคนนะไม่ใช่ภาษาเนี้ยที่สื่อออกไปถ้าคุยกันไม่เข้าใจอย่างนี้ก็เลิกซื้อขายกับเนี่ยบอกให้เลิกซื้อขายไปเลยใช่แล้วในแชทมีคำไหนที่หนูทวงหยาบคายไหมคะหนูก็อธิบายทุกอย่างนะว่าแต่เขาต้องการทีมเรากับเขานะไม่มีปัญหาเราสื่อถึงชาวบ้านที่ประมาณนี้เขาทุกอย่างนะคะค่ะเราสื่อถึงชาวบ้านที่เขาบอกว่าชาวบ้านโอเคคือในเนี้ยมันมีข้อมูลที่ข้อความไลน์ที่คุยกันอยู่ใช่ค่ะถูกไหมค่ะโอเคถามทนายเจมส์ครับผมยังไงคือเคสเนี้ยจากเท่าที่ฟังข้อมูลตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้เห็นว่าข้อความเนี่ยคุยกันในลักษณะไหนแบบไหนแบบใดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะของการที่อาจจะตีความไปได้ว่าอีกฝั่งนึงคิดไปเองว่าฝั่งนี้จะสั่งซื้ออย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ในกระบวนการสั่งซื้อถ้าเกิดว่าถ้าขออนุญาตนะคะครับเจเขาอะสั่งของทุกอย่างเขาจะไม่แชทมาในเฟซในไลน์ค่ะเขาฉลาดพอที่จะโทรสั่งอ้าวถ้าอย่างนี้ในหลักกฎหมายนี่นะครับถ้าในหลักกฎหมายเรื่องของการซื้อขายก็ไม่มีค่ะข้อความในแชทเพราะเขาโทรสั่งอ้าวนี่ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าอย่างนี้ถ้าในหลักกฎหมายนะครับจะไปฟ้องว่าเขาสั่งของ200โลแล้วไม่รับของนี่นะครับฟ้องยากละเพราะเขาไม่ได้มีออเดอร์ไม่ได้มีใบ PO นะครับค่ะอันนี้ยากละก็แปลว่าเขาไม่ในหลักฐานในการซื้อขายนะจะต้องมี1สัญญาครับไม่มีอะไรเลยในการซื้อขายนะครับที่จะฟ้องกันนั่นคือ1ต้องมีสัญญาครับ2มีการวางเงินมัดจำครับนะครับ3มีการชำระหนี้บางส่วนครับโลงแพงไหมโลนึงกี่ตังค์300ค่ะโลนึงกี่ตังค์ครับโล400ค่ะโล400ตอนนี้ค่าเสียหายอยู่ที่เท่าไหร่โอ้ของหนูนี่ก็เกือบ100โลแล้วก็ของพี่แก้วอีกเกือบ100โลแล้วไม่แล้วนี่คือขายคนอื่นเขาไม่ได้เหรอไอ้ของที่เหลืออยู่ขายคนอื่นไม่ได้ใช่มั้ยก็ยังขายไม่หมดอะค่ะทยอยมันก็ขายได้แค่โล2โลอะค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีตลาดกว้างแล้วก็ไม่ได้เล่นออนไลน์ถ้าขายก็คือขายตามหมู่บ้านขายโล2โลอะไรประมาณเนี้ยทีก็ละกระปุกอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคุณดวงรักวันนี้ตัวคุณเองเนี่ยความหมายคือต้องการให้เขาซื้อ200โลนี้ไปถูกไหมค่ะอ่ะคือหนูให้สัมภาษณ์คือว่าหนูไม่ได้อยากให้ใครเสียชื่อเสียงนะคะแต่หนูอยากให้รับผิดชอบของชาวบ้านนิดนึงใช่ไม่มีสัญญาไม่มีลายลักษณ์อักษรที่คุณพิมพ์มาเพราะสั่งของทุกครั้งคุณจะไม่พิมพ์คุณจะโทรมาแต่เราเข้าใจตรงนี้เราเข้าใจเราไม่ได้ตั้งใจที่จะฟ้องหรืออะไรแต่เราขอความเมตตาอย่างที่คุณขอคุณจะกระบุ๋มได้ไหมคะที่คุณขอร้องคุณแจ็คกระบุ๋มเลยโอเคงั้นรอแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทนายเจมส์ยังอยู่กับเราก่อนไหมน่าจะไม่ทันครับพอดีผมมีธุระมีธุระนะครับโอเคเดี๋ยวต้องส่งทนายเจมส์ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวอาจจะประสานขอโฟนอินได้ครับนะฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันโอเคพี่ปอรอผมแป๊บนึงนะผมคืนร้านสถานีแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเพราะนอกเหนือจากพี่มันยังมีอีกนะมันจะมีเรื่องของเด็กใช
ช่ไหมที่ต้องคุยกันนะแล้วก็ยังมีเรื่องของอีกหนึ่งคนคือคุณนิคมค่ะนะฮะอันนี้ประมาณหลักๆนะเดี๋ยวต้องชี้แจงนะถ้าอันเนี้ยถือว่าโกงยังยังครับคืออย่างที่ผมบอกไงว่าคำว่าโกงเนี่ยมันมีอยู่ทั้งทางแพ่งทางอาญาเนาะคำว่าโกงทางอาญาคือการช่อโกงนี่แหละหลอกให้เขาส่งของมาแล้วไม่จ่ายตังค์เขาอย่างเงี้ยเขาจะช่อโกงนะครับถ้าโกงในทางแพ่งก็คือสั่งของเขาไว้เอาของเข้ามานะครับแล้วก็จ่ายแค่บางส่วนไม่จ่ายอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผิดสัญญาทางแพ่งก็ต้องไปฟ้องการที่มีการสั่งของบอกโอเคส่งไอ้น้ำปูมานะมีเท่าไหร่ก็จะรับหมดแต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บคนสั่งเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแต่คนทำน้ำปูบอกเฮ้ยจ่ายตังค์ตีสี่ตีห้าโทรมาทางนี้เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าไม่มั่นใจกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องซื้อขายกันแล้วกันก็จบถูกครับทางนู้นเขาบอกว่าไม่ได้ไม่จบเพราะไอ้ที่เขาพูดเขาว่ารับหมดเขาเลยไปทำมาแล้วครับอันนี้ก็ต้องไปฟ้องกันที่ศาลให้ศาลท่านวินิจฉัยว่าพฤติการของคุณแม่เป็นพฤติการที่สั่งของแล้วหรือยังนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดพฤติการของแม่ฟังไว้ว่าเป็นการสั่งของคุณแม่ก็ต้องรับค้าจากเขานะครับถ้าเกิดไม่ใช่เป็นการสั่งแต่ทางนี้คิดไปเองว่าสั่งของนะครับเขาก็ต้องรับไปเองนะครับโอเคแต่ยืนยันตรงนี้ก็คือยังไม่ถือว่าเป็นโกงยังไม่ใช่เป็นการช่อโกงครับเป็นแค่ความเข้าใจคาดเคลื่อนในทางแพ่งผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะพอดีมีแฟนเพจเนี่ยส่งข้อความเข้ามาอันนี้ดีนะฮะเป็นข้อมูลนะครับคือแกบอกงี้บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ตัวแม่ปูนาบอกว่าแอดมินเพจเนี่ยโกงเงินใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้แกส่งมาเลยบอกว่าเรื่องที่ป้าพูดเรื่องแอดมินแล้วแกหายไปเนี่ยนะเรื่องจริงนะคะเราเป็นลูกค้าประจำแกซึ่งช่วงหนึ่งแอดมินเอาเงินแกไปจริงค่ะเราไปเจอกับแกทีหลังที่งานในห้างมารู้ทีหลังว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยไม่ถึงแกไม่ใช่แกเป็นคนอื่นเอาไปใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะอันนี้เขาส่งเข้ามานะขอบคุณคุณมามิใช่ไหมน่าจะเป็นนั้นนะโอเคแต่ไอ้เรื่องนี้คือจะยังไงต่อไอ้เรื่อง200กิโลเนี่ย200โลเนี่ยเขาบอกว่าถ้า200โลเขาอยากขอความกรุณาขอความเมตตาให้เราซื้อเนี่ยค่ะอ้าวเราจะตอบเขายังไงส่งมาเลยค่ะส่งเหมือนเดิมเพราะว่าเรายังต้องการเอาใช่ไหมเอาค่ะแต่ต้องเทสค่ะคือยังไงจะรู้กันระหว่างเขาว่าสูตรของเราเนี่ยมันจะเท่านี้ถ้าเอามาเทสแล้วมันใช่ตรงกับสูตรของเราเราเอาคุณปอคุณปอคุณดวงรักแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าเขาจะบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านทั้งที่เขาก็รับของเราไปเยอะละเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมว่าเอาเป็นคนกลางงี้เดี๋ยวผมเอางี้เดี๋ยวผมเอาให้คุณหนุ่มกัญชัยเดี๋ยวใจเย็นไม่ใช่กันไม่ได้คือพี่จะกินทุกอย่างไม่ได้นะพี่แบบเพื่อชาติไม่ได้พี่กินน้ำปูไม่เป็นอ่ะเอาเอางี้เดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวคืออะไรก็อะไรก็กูนี่ไม่ได้เดี๋ยวผมเนี่ยให้ทีมงานของโหนกระแสนะครับลองเปรียบเทียบเลยเอาไหมหลายๆปากลองชิมกันว่าของคุณดวงรักเนี่ยคุณปอเนี่ยกับของแม่เนี่ยมันเหมือนกันไหมแต่ถ้าสมมุติมันผลออกมายังไงต้องรับตามผลนะถ้าสมมุติเขาบอกว่าเหมือนแม่รับใช่ค่ะกลางๆนะแฟร์ๆถูกไหมแต่ถ้าสมมุติไม่เหมือนคุณปอก็ต้องรับความเป็นจริงนะอย่างนี้แฟร์ไหมแม่ว่าไงใช่ค่ะพี่ปอแม่ปอว่าไงค่ะดีไหมดีไหมค่ะได้นะอ้าวเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีน้ำปูอยู่200โลนะครับเดี๋ยวทางฝั่งแม่เนี่ยจะรับแต่ขอชิมนะแต่แม่ชิมเองเดี๋ยวทางฝั่งคุณปอเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่เอาอีกคุณกังเสนอว่าขอให้คนกลางชิมถูกได้ไหมได้เลยค่ะเอาตามนั้นไหมพี่ปอค่ะตอนนั้นค่ะพี่ปอทำอะไรอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์เหรอกำลังจะไปตลาดค่ะอยู่ในรถยนต์อ๋ออยู่ในรถยนต์อยู่ในรถยนต์คงไปขายปลาค่ะผมถามหน่อยตกลงว่าเขาโกงคุณไหมไม่โกงค่ะไม่โกงแต่เราแค่ขอให้เขาช่วยระบายให้เราหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนพวกชาวบ้านที่เขาทำอ่ะเขามาบีบคั้นหนูให้เราเนี่ยหาที่ระบายซึ่งเราก็ลงแอดยิงแอดไปแล้วแล้วก็เสียเงินไปแล้วแต่คือน้ำปูเนี่ยจะมีแต่คนเหนือแล้วก็มีแต่คนเหนือที่กินคนภาคกลางภาคใต้เขาจะไม่กินไม่คืออย่างนี้นะผมแนะนำเดี๋ยวก่อนนะแม่ไอ้แม่ดวงรักผมขอญาติแม่อย่างนี้นะแม่ดวงรักแม่เนี่ยไปคุยกับชาวบ้านก่อนบอกว่าตอนนี้หยุดผลิตก่อนดีไหมหยุดผลิตก่อน
นะแล้วขอชิมเป็นล็อตๆเอาตรงเนี้ยให้มันเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับอันนี้คือเป็นการวิธีการแก้ปัญหาถ้าแบบนี้เนี่ยมันคุยกันได้ไอ้นี่มันก็ยังถือว่าคุณไปบิดหรือไปโกงเขาที่เจ๊เขาบอกเลิกค้าขายแล้วค่ะก็นี่ไงหยุดตามคำมือหยุดตั้งแต่นั่นมาเลยพอเจ๊เขาบอกอย่างนี้ปุ๊บหนูก็ไปบอกชาวบ้านชาวบ้านก็หยุดอ๋อดีแล้ว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 ไม่เสียหายเพิ่มดีแล้วแต่มันยังมีน้ำปูเหลืออยู่ถูกไหมค่ะอยู่200โลนะค่ะถูกโลเท่าไหร่นะโล400 400ค่ะก็ตกประมาณ 80,000 บาทค่ะถูกไหมโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเชิญคุณกันข้อมูลส่วนนึงคุณปอแล้วผมถามนิดนึงแล้วไอ้ข้อมูลที่ไปถึงเพจเนี่ยที่บอกว่าโกงเนี่ยเป็นข้อมูลของใครที่บอกว่าไปโกงถามใครครับถามแม่ดวงรักนั่นแหละคุณกันก็ถามก่อนหน้านี้ที่มีปัญหากับเจ๊เคยเข้าไปเช็คประวัติในกลุ่มโปนาแต่ก็ลบไปแล้วนะคะจำไม่ได้ด้วยว่าใครแต่เขาบอกว่ามีใครติดต่อได้บอกด้วยค่าปูยังไม่ได้จ่ายครับอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราแล้วก็มีน้ำปูทางลำคูนแต่เราไม่ได้แคปไว้นะคะเพราะไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้คือนั่นน่ะเราก็ไม่ทราบว่าเขาได้เงินหรือยังอันนี้คือฟังต่อมาอีกทีนึงถูกไหมฮะค่ะแต่อันนี้คนที่มาเม้นใต้โพสต์เราตอนที่เราโพสต์ไปคือว่าขอเครดิตฟาร์มนี้หน่อยค่ะแล้วโพสต์ไปแบบนี้แล้วคือเขามาเม้นผมถามนิดนึงนะมีเอะใจสักนิดนึงไหมว่ามันจะมีการขายของแล้วเป็นคู่แข่งกันเองมันมาดิสเครดิตกันเองอ่ะเคยคิดมุมนี้ไหมไม่น่าใช่นะคะเพราะว่าเข้าไปดูในโปรไฟล์เขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ส่งปูสดอ๋อแต่ตอนนี้คือตอนนี้ก็คือคนนั้นเขาก็ไม่ได้ออกมาเรียกร้องอะไรถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ไอเราทางเราก็ไม่ได้แคปไว้เราก็จำชื่อจำอะไรก็ไม่ได้คืออ่านผ่านๆนะคะอย่างนี้ผมถามแม่เลยถ้าตอนนี้มีใครที่บอกว่าเราไปโกงเราเป็นเจ้าหนี้อะไรเราติดหนี้เขาเราจะชดใช้เขาหรือเราจะฝากอะไรถึงเขาตอนนี้ต่อหน้าคุณกันต่อหน้าพี่หนุ่มมีใครที่เราไปโกงไปสั่งไม่เกี่ยวกับน้ำปูนะน้ำปูเคลียร์ไปแล้วมีอะไรที่ยังติดค้างติดต่อเข้ามาค่ะเรายืนยันว่าถ้าเรื่องปูบ้านเราไม่ใช้ปูของภาคเหนือ เรามีฟาร์มเป็นของตัวเองส่วนหนึ่งแล้วเราเอากับพันธมิตรอีกส่วนหนึ่งแต่เราไม่เคยรับปูของภาคเหนือ เพราะเมื่อกี้เขาพูดถึงลำพูนนี่ข้อมูลเรามีโอเคถ้าอย่างนั้นในมุมของทางฝั่งของแม่ดวงรักแม่ดวงรักยืนยันนะว่าตกลงเขาไม่ได้โกงใช่ไหมค่ะแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องของการเราเป็นอาจจะเป็นแม่ค้าคนกลางได้ไหมเพราะเราไปสั่งลูกบ้านมาคนกลางไหมก็ไม่ใช่คนกลางนะคะพี่ก็กลางมันต้องมาผ่านแม่ถูกไหมมันก็ต้องมาผ่านคุณถูกไหมค่ะแต่เราไม่ได้อะไรนะคะเข้าใจไม่ต้องออกตัวงั้นหรอกเข้าใจเอาเป็นว่าเราก็ช่วยชาวบ้านนะหัวเราะขำนะเราเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละค่ะก็อยากเดินนะคะฝากคุณกันนิดนึงอุ้ยรักคุณกันมากเลยชอบมากเลยครับครับครับเลยค่ะอยากได้ก็เป็นผัวไหมล่ะโอ้โหอีกแล้วชอบเหมือนกันค่ะก็เหมือนก็ชอบค่ะเหรออ๋อโอเคพี่ดวงรักตกลงยืนยันว่าเขาไม่ได้โกงนะเพียงแต่ว่าติดใจเรื่องที่ว่าตกลงเนี่ยเขามาสั่งน้ำปูกับเราแล้วเราก็ไปสั่งชาวบ้านต่อปรากฏวันนึงคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหากันเขาบอกงั้นเขาไม่ซื้อไม่ขายกับคุณแล้วคุณก็เลยไปสั่งชาวบ้านมาของก็เลยมาค้างอยู่คุณถูกไหมค่ะตามนั้นนะอยากให้เขาช่วยมารับผิดชอบตรงนี้ถูกไหมเอาพันกิโลแล้วเราอ่ะทำไม่ทันอยู่แล้วเราเสนอให้เขาว่าไปซื้อที่โรงงานที่เขาทำน้ำปูไหมเขาบอกไม่เอาให้เอาตามชาวบ้านผมเปรียบเทียบให้ฟังผมเปรียบเทียบให้ฟังสมมติผมอ่ะสั่งน้ำพริกจากกันมาใช่ไหมผมบอกกันส่งน้ำพริกมาเลยส่งน้ำพริกมาเลยส่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมรับซื้อเองวันดีคืนดีกันทำไม่ไหวกันเลยไปหาชาวบ้านหาลูกบ้านหามาส่งให้กันเพื่อมาส่งให้ผมถูกไหมถึงเวลาเสร็จปุ๊บกันผมมีปัญหากันเฮ้ยกันพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะงั้นไม่ต้องซื้อขายกันแล้วกันซวยเพราะกันไปจ้างคนนู้นคนนี้มาส่งของกันแต่กันบอกว่าผมต้องรับผิดชอบด้วยถูกไหมครับมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแม่ดวงรักใช่ค่ะใช่นะ
ค่ะอ่ะโอเคนะแม่ขอบคุณนะครับค่ะนะขอบคุณนะแม่นะขอบคุณครับแม่ครับเดี๋ยวถามแป๊บนึงค่ะอะไรก็อะไรก็จะให้ส่งไปที่ไหนคะเทสอะไรนะของเทสเหรอน้ำปูที่จะให้เดี๋ยวส่งมาที่ที่ไหนคะเดี๋ยวส่งมาที่มารีนนท์เลยสนามกลางส่งไปที่ช่อง3ช่อง3แล้วเดี๋ยวกันก็มาชิมครับกันชิมได้ยังน้ำปูให้ผมอีกแล้วอะไรอะไรก็กูเอาโอเคขอบคุณนะแม่นะค่ะค่ะครับขอบคุณนะแม่นะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมคุณผู้ชมครับเรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะฮะก็เป็นทีมทนายความเพราะเมื่อกี้นี่ทางทนายเจมไปแล้วครับต่อไปนี้ผมจะเอาทนายคนนี้มานั่งตลอดเลยส่วนตัวล้วนๆน้องเอมิกาสุพันธ์นะฮะหรือน้องปายทนายปายนะครับเป็นทีมทนายไพศาลช่วยด้วยวันนี้มานั่งสวยน้องปายสวัสดีครับน้องปายมาให้ความรู้ทางข้อกฎหมายนะใช่ค่ะน้องปายไหวนะค่ะน้องปายเคยออกทีวีไหมไม่เคยค่ะเขินไหมนิดนึงค่ะเขียนนิดนึงนะไม่ต้องเขินนะอยู่กับไพศาลไพศาลเขาหน้าด้านน้องปายโอเคนะโอเคค่ะเรียกกันนี่กันไม่เดี๋ยวน้องก็ตกใจเดี๋ยวน้องก็ตกใจต้องค่อยคุยน้องปายเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายได้นะได้ค่ะโอเคเรากำลังคุยถึงเรื่องราวของทางฝั่งของตัวแม่เขาเองเนี่ยตอนนี้เขากำลังโทนคนบอกว่ามีการไปโกงเข้ามาเหมือนกันเราเลยอยากรู้ว่าข้อกฎหมายในบางข้อเนี่ยตรงไหนที่เรียกว่าโกงหลักคือคำว่าโกงนะฮะการกระทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถือว่าโกงไหมหรือแบบนี้ถือว่าไม่โกงอะไรยังไงโอเคค่ะเพราะมันต้องเข้าครับพี่อธิบายถูกไหมนุ่มนวลอยากฟังมันลื่นหูเหลือเกินอยากจะตัดหนวดคุณแม่มันนิ่มนวลเหลือเกินอ่ะเอาโอเคทีนี้อันนี้ถือว่าเคลียร์ไหมแม่เคลียร์ค่ะอันนี้หาทางออกโอเคถือว่าเคลียร์เดี๋ยวเขาส่งมา200โลได้มาตรฐานทีมงานของกระแสชิมผ่านปุ๊บแม่รับไว้อันนี้จบนะหาทางออกเรียบร้อยประเด็นอื่นประเด็นอะไรทีนี้คนถัดไปชื่อนิคมติใหม่ค่ะแม่รู้จักไหมรู้จักค่ะเขาก็ด้วยกันนั่นแหละค่ะอยู่ด้วยกันเขาทำอะไรคนนี้ก็ทำปูค่ะทำปูเหมือนกันใช่ค่ะทำน้ำปูหรืออะไรเป็นมันปูเป็นมันปูใช่ค่ะเมื่อกี้ทำน้ำปูใช่ค่ะแต่คนนี้ทำมันปูค่ะเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะยังไงมันปูก็คือเป็นมันปูสีเหลืองๆเหมือนที่พี่หนุ่มเคยชิมว่าน้ำปูของดวกลักเนี่ยจะเป็นกะปิสีดำๆค่ะคนละอย่างกันแล้วทีเนี้ยทางฝั่งของคุณนิคมเขายังไงแล้วต่อสายหาคุณนิคมเลยผมขออนุญาตขอสายหาได้ไหมได้ค่ะจะได้เคลียร์กันไปเลยทีเดียวมาเพราะที่เขาร้องมาเนี่ยมันมีหลากหลายโอเคนิคมเขาว่ายังไงเขาว่ายังไงคุณนิคมเขาว่ายังไงของแม่เนี่ยไม่รู้ค่ะเราไม่มีข้อมูลค่ะก็จะรู้ว่าเขาจะว่าอะไรอ๋อค่ะเพราะว่าเรารู้มาว่ามีนิคมมีไหมไม่มีค่ะไม่เป็นไรโทรหาชัชวาลได้เขามีชัชวาลอีกคนโทรหาชัชวาลอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะชัชวาลนี่ทุกคนตอนนี้ผมถามเนี่ย3คนเนี่ยก็ทำอาชีพเหมือนแม่หมดเลยไหมใช่ค่ะสายปูค่ะเป็นสายปูเหมือนกันหมดเลยแม่ผมถามหน่อยแม่เคยมีการไปทำเหมือนกับลักษณะมันแชร์ลูกโซ่ไหมคือแบบเรียกรับเงิน 5,000 บาทใครอะไรมีบ้างไหมไม่มีค่ะไม่มีค่าสงค่าทำค่าสอนอะไรไม่มีไม่มีค่ะยืนยันนะยืนยันโอเคแล้วไอ้เรื่องที่แม่ชอบไปด่ากับคนอื่นๆเขาเวลาเขาขายของแข่งกับเราแล้วแม่ด่าเขาเนี่ยมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยยืนยันเหรอยืนยันค่ะขายของแล้วด่ากันเนี่ยนะไม่มีอ่ะแบบขายของตัดราคาเว้ยตัดอะไรเงี้ยมีป่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยยืนยันเลยไม่มีนะไม่มีค่ะเดี๋ยวลองต่อสายหาทางคุณชัชวาลนะเป็นอีกหนึ่งนะชัชวาลนี่ข้อมูลใหม่แต่ตอนนี้แม่ต้องข้อมูลก็ต้องแน่นพอสมควรนะเพราะว่าทุกคนเขาพูดเราก็ต้องตอบไปได้คนดูในโซเชียลของโหนกระแสตอนนี้ในแอปแดงเนี่ยคนดู 200,000 เกือบ 250,000 นะคนดูอยู่ในเพจเนี่ยแอปฟ้าเนี่ย130,000กับอีก 3,000 คนดูเยอะมากนะโอเคตอนนี้อยู่ในสายกับชัชวาลนะฮะสวัสดีคุณชัชวาลครับเพจปูนาเชียงใหม่นะครับใช่ครับคุณชัชวาลคุณชัชวาลเคยมีเรื่องราวหรือโดนโกงจากทางฝั่งของตัวแม่ปูนาไหมไม่เคยนะครับไม่เคยโดนโกงครับผมไม่เคยโดนโกงนะอ้าวแล้วคุณชัชวาลร้องผ่านทางอะไรยังไงมาฮะไม่ได้ร้องนะครับแต่ว่าเคยค้าขายกับแม่ปูนาเฉยๆครับผมนานมาแล้วเคยอะไรนะเคยค้าขายด้วยกันครับเคยค้าขายด้วยกันเคยจับทำกันได้มั้ยแล้วยังไงครับคุณชัชวาลยังไงก็ค้าขายกันปกติครับไม่มีการโกงครับส่งของไปก็
แม่ปูนาก็ส่งกลับมาให้ครับก็ส่งเงินอ๋ออันนี้คือจะยืนยันใช่ไหมว่าเขาไม่ได้โกงครับกรณีผมไม่โดนโกงนะครับคือเคยมีประเด็นอะไรไหมถ้าสำหรับตัวผมนี่ไม่เคยนะครับไม่มีประเด็นครับอันนี้เขามายืนยันเหมือนว่าเขาสั่งของไปแม่ก็ส่งให้ตามปกติถูกไหมไม่ได้ถูกโกงคือขายได้ของจริงอันนี้คุณชัชวาลมายืนยันแบบนั้นถูกไหมใช่ครับผมอันนี้เคยซื้อขายกันปกติครับไม่มีเรื่องโกงเขามายืนยันให้อันนี้เขามายืนยันให้เขาไม่ยืนยันให้เขาติดต่อเข้ามาเองนะนี่คือยืนยันให้ถูกไหมครับผมเฮ้ยนี่ต่อมาเองเหรอไม่รู้เหมือนกันทีมงานดีนะเนี่ยอ๋อทางทีมงานโทรไปถามอ๋ออ่ะโอเคทั้งนั้นไม่มีอะไรนะคุณชัชวาลคือแค่จะยืนยันให้เท่านั้นเองถูกไหมครับผมอ่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะโอเคครับผมทีนี้กับทางฝั่งของคุณนิคมคืออะไรคุณนิคมนี้ไม่มีปัญหากันเลยแต่ว่าเราเลิกซื้อขายของกับเขาเพราะว่าเขาส่งของไม่มีคุณภาพมาให้เราครั้งล่าสุดค่ะมูลค่าตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะ 46,000 หรือว่า 36,000 นี่แหละครับใช้ไม่ได้ทั้งหมดเขาไปโทษกับขนส่งที่เขาส่งมานะว่าขนส่งดูแลให้เราไม่ดีเองมันก็เลยเสียโบยให้เราไปวิ่งเต้นกับขนส่งเองเราก็รับชะตากรรมไปวิ่งเต้นกับขนส่งจากเงินที่เราจ่ายไป 46,000 ขนส่งก็เลยยอมชดใช้มาให้เราอยู่ 20,000 ขอจ่ายที่ 20,000 ครับกับนิคมติใหม่เราก็เลยเลิกที่จะซื้อขายกับเขาไปเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโอเคประมาณนั้นอันนี้ยืนยันข้อเท็จจริงถ้าเกิดเขาสวนกลับมานี่ได้เลยค่ะมีออกข่าวด้วยรอบนั้นค่ะมีออกข่าวกันด้วยค่ะโดยท่านภูมิกับสน.ที่ใกล้ๆกับแห่งหนึ่งแล้วกันหนึ่งแล้วกันแห่งหนึ่งท่านภูมิกับเป็นคนลงมาไกล่เกลี่ยให้ค่ะเราจ่ายไป 46,000 สุดท้ายเราได้มา 20,000 ชดเชยให้เราค่ะก็คือเคลียร์จบไปหมดแล้วใช่ค่ะไม่ได้มีการค้างอะไรนะไม่ค้างเลยมีค้างปูสั่งไอ้ปงปูมันปูค้างอยู่เขามีไหมไม่มีค่ะแล้วเราขาดทุนไปอยู่ 20,000 กว่ารอบนั้นเรายอมรับแค่ 20,000 ช่างมันเถอะเราไม่อยากวิ่งแล้วแต่อันเนี้ยเขาเป็นคนที่ส่งมาคนนึงนะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็มีการส่งเข้ามาแต่เราติดต่อไม่ได้ทีมงานเราติดต่อได้ไหมเขารับสายไหมคุณหมีครับติดต่อไม่ได้ไม่รับสายใช่ไม่รับสายติดต่อไม่ได้เรารู้เลยเขาไม่รับเพราะว่าเขาประมาณนี้อย่างนี้เป็นคนนี้อ่ะโอเคน้องปลายตามทันใช่ไหมได้ค่ะพอจะรู้เรื่องแล้วค่ะน้องปลายรู้เรื่องไหมโอเครู้เรื่องค่ะรู้เรื่องนะรู้เรื่องโอเคถ้าน้องปลายมีรุ่นตอนน้องปลายบอกพี่นะได้พี่ให้บอกมันก็ต้องบอกเขาก่อนเขาเป็นน้องใหม่เขาเป็นน้องใหม่เขาเพิ่งจะมาเนี่ยอยากจะได้ความห่วงใยอยากได้รับความห่วงใยแบบนี้บ้างนะเอ้าโอเคอีกหนึ่งเรื่องแม่เมื่อกี้เรื่องของอันนี้นะที่ผมมีข้อมูลนะส่วนข้อมูลอื่นๆถ้าเกิดว่ามีคนคิดว่าทางฝั่งของตัวแม่ปูนาเนี่ยเคยไปโกงที่ไหนติดต่อมาที่เพจโหนกระแสก็ได้ติดต่อเพจกันจอมพลังก็ได้ติดต่อไปที่อีซอขยี้ข่าวก็ได้หรือติดต่อไปที่อีกี้ขยี้ข่าวก็ได้ได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างอีกี้เนี่ยคือถ้าเกิดมีเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็พร้อมที่เขาจะเปิดข้อมูลเหมือนกันนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเขาเปิดเพื่อให้คุณได้ชี้แจงไปมันก็จบถ้าเกิดไม่มีข้อเท็จจริงแบบนั้นแต่ถ้าเกิดมีคุณก็ต้องสังคมจะเป็นคนตัดสินเองตามนั้นนะโอเคมันมีอีกหนึ่งเรื่องแม่เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งคำถามนี้แม่คือตัวแม่เองเนี่ยในอดีตเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กไหมใช่ค่ะเคยรับเลี้ยงเด็กไหมเคยรับเพราะว่าเราเป็นแม่บ้านเราเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านก็ถ้าคนรู้จักกันอย่างเงี้ยก็จะชอบเอาเด็กมาฝากเลี้ยงแต่เราก็จะรับเลี้ยงครั้งละหนึ่งคนค่ะแล้วครั้งนึงเนี่ยแม่เคยไปทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีบาดแผลเนื่องจากน้ำร้อนลวกไหมใช่ค่ะมีค่ะเคยมีใช่ไหมเคยมีค่ะสองอย่างนะหนึ่งไม่ได้เจตนาแต่ประมาทถูกค่ะหรือทำให้เขาเป็นตั้งใจหรือเปล่าตั้งใจหรือเปล่าค่ะมันคืออะไรชี้แจงเด็กคนนี้อายุขวบกว่าเรากินโอวัลตินแก้วที่ค่อนข้างใหญ่ปากกว้างเราชงโอวัลตินเสร็จปุ๊บเราเอามาวางโต๊ะญี่ปุ่นพอเอาวางเสร็จปุ๊บเราหันไปจะไปหยิบอีกอย่างนึงปรากฏว่าเด็กอ่ะไม่ได้เอามือจับนะฮะเอาปากก้มลงไปเพื่อจะไปเลียโอวัลตินทำให้ปากน่ะจุ่มลงไปในน้ำมันน้ำร้อนผมให้แม่ดูภาพได้ไหมผมขออนุญาตนะไม่จะภาพได้ป่ะไม่เห็นหน้าเด็กเอาเข็นแค่ปากปากก็จะเป็นบริเวณปากใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคอทุกที่ไม่มีซึ่งตรงข้างบนอะไรไม่มีกระเด็นก็คือบริเวณปากที่เป็นรอยแก้วคือผู้ชมลองดูนะฮะในช่วงปากไปถึงแก้มตรงนี้นะเด็กเนี่ยเป็นรอยเปิดหมดเลย
เนี่ยนะฮะเหมือนผู้พองค่ะผู้เนี่ยนะครับอันนี้แม่ไปทำอะไรยังไงเขาไหมไม่ได้ทำค่ะอันนี้พอเป็นปุ๊บเราก็เอาไปโรงพยาบาลทันทีเลยค่ะทำไมถึงไปรับดูเด็กคนนี้ได้ยังไงคุณแม่เขาติดต่อเข้ามาว่ารับเราโพสต์ไว้ว่ารับจ้างเลี้ยงเด็กครั้งละ1คนพอเด็กคนนี้ปิดจ็อบ3ขวบอย่างเงี้ยเข้าโรงเรียนได้คุณแม่ก็จะพากลับไปเข้าโรงเรียนก็อีกคนนึงมาติดต่อเข้ามาปุ๊บเราก็จะรับพอดีคุณแม่คนนี้ติดต่อเข้ามาเราก็เลยรับเลี้ยงครับกว่าค่ะแล้ววันนั้นเป็นเหตุเราประมาทสุดท้ายแล้วถึงศาลก็คือเราประมาทเรื่องนี้ถึงศาลเลยใช่ไหมใช่ค่ะยังไงวันนั้นพ่อแม่เขาไปแจ้งความหรือไม่แจ้งค่ะพอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเราโทรหาคุณแม่บอกว่าเกิดเหตุแบบนี้นะเราเอาน้องไปที่โรงพยาบาลคุณแม่ตามไปที่โรงพยาบาลนะก็ตามไปที่โรงพยาบาลทีนี้คุณหมอก็เรียกเราเข้าไปคุยว่าดูจากที่ทางของน้ำร้อนแล้วนะไม่ใช่การสาดก็คือเหมือนที่เราบอกเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ลักษณะนี้มันไม่มีกระเด็นมันไม่มีอะไรที่อันนี้เราก็บอกไปแล้วแม่เด็กก็คือเคลียร์กันจนสุดท้ายไปที่โรงพักแล้วไปเจรจากันเจรจาว่าจะตกลงยังไงแม่เด็กเนี่ยฝากเราเลี้ยงมาอยู่ 2-3 เดือนเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้จ่ายตังค์ส่วนนึงแล้วเขาก็บอกว่าให้ตำรวจเป็นตัวกลางไม่จ่ายตังค์ส่วนที่จ้างเลี้ยงแล้วก็ขอจากเราไปอีกไม่แน่ใจว่า 20,000 หรือ 40,000 รอบนั้นเพื่อให้จบได้ไหมเราบอกได้ค่ะเราให้เราก็จ่ายเด็กแล้วจ่ายให้แม่เด็กแล้วก็แยกย้ายกันพอแยกย้ายกันไปแล้วก็ต่างคนต่างกลับจบแล้วปรากฏว่าประมาณสักจะถึงเดือนนี่แหละหมายเรียกมาที่บ้านพอหมายเรียกมาที่บ้านเราก็รีบไปที่สน.ว่าอันนี้หมายเรียกนี้มันคืออะไรอ๋อแม่เด็กเขากลับมาแจ้งความอีกแล้วต้องทำไงอ่ะพี่ก็ต้องยอมรับว่าทำให้ลูกเขาเจ็บเอางี้ได้ไหมเราอยากเจอแม่เด็กมีโอกาสจะทำยังไงให้เจอแม่เด็กมันต้องขึ้นศาลพี่เอาไหมเอาขึ้นศาลเราขอไปที่ศาลเราขอไม่จบที่โรงพักเราเองเป็นคนขอก็ไปที่ศาลตามวันที่นัดพอไปถึงศาลปุ๊บศาลก็ถามเราว่าเราทำให้เด็กคนนี้เจ็บจริงใช่ไหมใช่ค่ะท่านทำอย่างไรถึงเจ็บพอเราอธิบายเสร็จปุ๊บเราเข้าใจใช่ไหมถ้าทางกฎหมายคือประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทราบค่ะท่านเราต้องโดนปรับ 2,000 นะค่ะปั๊มมือมีจำคุกไหมไม่มีค่ะก็ปั๊มมือแล้วก็จ่าย 2,000 จบเรื่องนี้ค่ะข้อหาก็คือประมาทประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บผมเอาง่ายๆนะหลังไมค์พอมันมีเรื่องเมื่อคืนใช่ไหมพี่ผมเนี่ยมีคนส่งข้อมูลให้ก็เป็นในส่วนของการประมาทจริงๆนะเป็นประมาททั้งร่างกายให้บาดเจ็บนะทำร้ายร่างกายทั้งร่างกายจิตใจอะไรนั่นแหละนะครับก็ปรับ 2,000 2,000 ใช่ 2,000 ค่ะนะครับคืออันนี้คือเรื่องของเด็กแต่ทีเนี้ยผมถามหน่อยมีคนเขาลือว่าตัวแม่เองเนี่ยมีพฤติกรรมนะครับในการที่ชอบเมื่อละคนด่าแม่ก็จะแคปแล้วก็ไปเรียกเงินเขาไม่มีค่ะเขาบอกไปสน.ท่าข้ามนี่โอ้โหเขาบอกชื่อแม่กระชอนเอามาเลยค่ะเอามาเลยเราฟ้องใครเอามาผมขออนุญาตต่อสายหาคนนี้นะค่ะเขาจะให้ข้อมูลได้แต่ว่าไม่มีการฟ้องร้องกันนะไม่มีค่ะขออนุญาตต่อสายหาอีกหนึ่งท่านนะครับคุณปลานะคุณปลานะคุณปลาเป็นนามสมมุตินะปลาเป็นนามสมมุติเดี๋ยวลองต่อสายหาดูเขาจะบอกว่าแม่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะมันจะได้เคลียร์ทั้งหมดได้เคลียร์ทั้งหมดค่ะมันจะได้เคลียร์ทั้งหมดมีพื้นที่ที่มันดีแคร์ตัวเองนี้ก็ดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอยู่ที่ประชาชนก็ตัดสินใจด้วยนะเขาจะเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแม่นะฮะอีกอย่างนึงคือที่สำคัญที่สุดคือหลังจากที่แม่บอกไปวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีคนอื่นๆหลากหลายที่มันเป็นคู่กรณีของแม่เนี่ยเข้ามาค่ะกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อีกหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะฮะมันก็จะมีมันจะมีอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวลองต่อสายหาทางคุณปาดูนะสวัสดีค่ะคุณปาเป็นนามสมมุตินะค่ะคุณปาผมได้คุยกับคุณปาคุณปาบอกว่าทางฝั่งของแม่ปูนาเนี่ยเขามีพฤติกรรมแปลกๆใช่ไหมใช่ค่ะคุณปาเชิญเลยครับก็คือเรื่องอะค่ะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะสรุปว่ายังไงดีแต่ก็อยากให้สังคมอะค่ะช่วยคิดหน่อยว่าแบบนี้มันคืออะไรเชิญครับเหตุเนี่ยเกิดเมื่อปี60ค่ะก็ประมาณว่าแม่รับเลี้ยงเด็กใช่ไหมคะแม่ก็จะตามกลุ่มเลี้ยงเด็กแล้วทีเนี้ยก็มีแม่คนนึงก็สนใจที่จะให้แม่เลี้ยงเด็กเราก็พูดคุยกันตกลงกันราคากันสรุปเขาก็จะให้แม่เลี้ยงแต่ทีเนี้ยแม่ปูนาเนี่ยค่ะคุณป้าเนี่ยเขาทักโทรไปหาน้องคนนี้เหมือนกันว่าเขาสามารถรับเลี้ยงได้เดือนละ 6,000 เอาไปส่งได้ด้วยทั้งที่เขาบอกเขาอยู่ใกล้กันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยแม่ปูนาเนี่ยเขาโทรกลับมาหาป้าว่า
เหมือนเขาแกล้งเป็นลูกค้าปลาค่ะว่าเออเนี่ยจะมีให้เลี้ยงเด็กนะลูกประมาณ6เดือนคิดราคายังไงอะไรแบบไหนเราก็บอกข้อมูลของเราไปแล้วเขาก็โอเควางขายแล้วทีเนี้ยน้องเขาเอกใจว่าเนี่ยพี่มีพี่คนนึงเขาอยากเลี้ยงเหมือนกันราคาเท่านี้มันใกล้บ้านหนูด้วยพี่ทางปลาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วแต่สะดวกก็คือจบกันไปแต่มันจะมีเคสมาเรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมติดต่อไม่ได้ติดต่อยากแล้วทำไมจะต้องโทรมาสืบทางเราแล้วทำไมจะต้องมาถามคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้มันมีเคสอยู่น้องคนนึงเขาเป็นคนลาวนะคะเขาโพสต์ให้เลี้ยงเด็กหาคนเลี้ยงเด็กเพราะเขาจะไปทำงานเขามีแค่เดือนละ 3,000 แต่บ้านป้าปูนาอยู่พระราม2แต่คนที่โพสต์อยู่สวนหลวงเขาบอกเขาอยู่ใกล้กันสบายมากราคา 3,000 เนี่ยแต่รับไปส่งได้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันเมคเซนส์มันไม่โอเคแล้วทีนี้เราก็ไปเล่าให้กับน้องคนนี้ฟังพอทีนี้น้องก็บอกอุ๊ยพี่อย่างนี้เราไปเตือนคนในกลุ่มไหมเพราะป้าเขามีลักษณะแปลกๆเขาก็เลยไปเตือนเมื่อก่อนเขาจะใช้เฟซว่าปะเวศนิสากรไม่ใช่เพจเฟซอันนี้เขาเปลี่ยนชื่อมาใหม่แล้วพอทีนี้เขาก็ป้าเนี่ยก็แคปไอ้คำที่เราเตือนเนี่ยไปแจ้งความพอไปแจ้งความเสร็จก็ให้ร้อยเวรที่นู่นโทรหาน้องเพื่อไปเคลียร์แต่เผอิญว่าเขาไม่ได้ใช้ชื่อจริงมันก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่เราเตือนเพื่อคนที่จะเอาลูกไปเลี้ยงเนี่ยคือมันต้องดูดีๆเราเตือนเพื่อเราป้องกันเพราะเด็กมันพูดไม่ได้ถูกไหมคะถ้าเราจะไปฝากใครสักคนเราก็ต้องสืบให้ดีว่าคนนี้เขาดูแลลูกเราได้ดีหรือเปล่าเขาก็ออกไปเตือนเขากลับเอาไปแจ้งความพอทีนี้ตำรวจเรียกไปคุยป้าเขาอยู่ด้านนอกแต่น้องที่ไปคุยเขาไปกับสามีเขาอยู่ด้านในตำรวจเขาก็คุยอ่ะเคสที่อันเนี้ยมันไม่ได้ชื่อของป้านะก็คือให้จบกันไปแล้วอีกวันนึงน้องเขาก็โทรไปที่สอนอสรุปว่าป้าเขายังไงเขาบอกว่าป้าเขาจะเรียก 50,000 กับคู่กรณีอีกคนนึงที่เป็นคนเลี้ยงที่มาเหมือนมาเม้นต์ตอบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องก็มีประมาณอย่างนี้ค่ะเพราะเขาจะเป็นคนแคปเก่งบันทึกเสียงเก่ง มีอะไรแล้วแต่ตลอด1ปีที่เราตามดูมาเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับไปโรงพักไปแจ้งความแคปว่าคนนั้นแคปว่าคนนี้คือตลอดเราคิดว่าเขาไม่เหนื่อยหรออ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณปลาผมถามนิดนึงผมอยากทราบว่าในมุมคุณปลาเนี่ยทางฝั่งของแม่ปูนาเนี่ยไม่ดีตรงไหนเราไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะแต่เขามีพฤติกรรมแปลกคนนะคะแปลกคนโดยวิธีการที่ว่าถ้าเกิดมีเขาเนี่ยจะรับ อยู่ในกลุ่มของพี่เลี้ยงเด็กมีคนคนหนึ่งบ้านอยู่ไกลมีเงินแค่ 3,000 คนอื่นไม่รับแต่คนนี้รับเขาแปลกใช่ค่ะถูกไหมอ่ะโอเคแล้วพฤติกรรมของเขาจะชอบแบบมีปัญหากับใครเขาจะแคปหน้าจอแล้วก็บันทึกเสียงถ้าเกิดมีคนไปบอกว่าเอ๊ะไอ้บ้านเลี้ยงเด็กเนี้ยไอ้บ้านป้าคนเนี้ยมันแปลกๆนะไปรับได้ยังไงเขาแคปแล้วไปแจ้งความแล้วจะเรียกเงินถูกไหมใช่ค่ะเดี๋ยวคุณปารับเลี้ยงเด็กเหมือนกันไหมครับอ๋อเมื่อก่อนนี้มันเป็นช่วงที่โควิดเราก็จะเพราะเราไม่ได้มีอะไรทำอ๋อเราก็รับเลี้ยงผมอันนี้ผมใช่ผมตั้งคำถามนะอันนี้แต่สังคมอย่าว่าผมก็อยากจะรู้นะคือคุณปาก็รับเลี้ยงเด็กทางเขาก็รับเลี้ยงเด็กแต่เขารับเลี้ยงเด็กได้ถูกกว่าคุณปาก็เลยไปเตือนคนอื่นว่ามันแปลกๆอย่างเงี้ยเหรอครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเหตุผลนั้นไม่ใช่ค่ะเหตุผลคือทำไมการทำงานของแต่ละคนทำไมคุณต้องโทรมาสืบว่าเขายังไงแบบไหนอะไรแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณจะรับเลี้ยงราคาเท่าไหร่เรื่องของเขาค่ะเรื่องของคุณเลยเพราะเราไม่ได้สนใจเขาเป็นคนโทรมาหาเราเองแล้วน้องที่โพสต์คือเขาเป็นคนลาวสามีเขาเป็นคนไทยแล้วถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ว่าน้องเขาไม่มีปัญญาจ่ายแล้วถ้าเด็กคนนี้มีปัญหาใครจะช่วยเขาแล้วเขาจะทำยังไงไม่เดี๋ยวก่อนคุณปาเตือนพฤติกรรมเขาแปลกอะค่ะเอาคุณปาเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออนุญาตขยายความนิดนึงก่อนผมกำลังงงคือพอคนในกลุ่มเลี้ยงเด็กเนี่ย
มีการไปโพสต์กันในกลุ่มว่าเฮ้ยไอ้บ้านป้าคนเนี้ยที่ไปรับเลี้ยงเด็กเนี่ยน้องคนสปป.ลาวเนี่ยที่เขาไปโพสต์เนี่ยว่าบ้านเนี้ยมันดูแปลกๆเนอะทำไมถึงแบบรับอย่างนี้ทำอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับเพราะว่าเสร็จปุ๊บเขาแคปเลยเขาแคปเสร็จเขาไปท่าข้ามแล้วก็ไปให้ตำรวจเรียกเด็กคนนี้มาเพื่อเรียกเงินถูกไหมไม่เขาบ้านเขาอยู่ท่าข้ามอยู่แล้วเขาก็จะไปแจ้งความที่นั่นแล้ววันหนึ่งเขาโพสต์ในกลุ่มว่าตามหาบุคคลที่หนึ่งสองสามแล้วก็จะบอกว่าแคปรูปของน้องที่โพสต์นี่ด้วยเขาก็เขาคงไปแจ้งความแล้วก็ให้ตำรวจโทรมาหาน้องเพราะน้องกลัวมากน้องกลัวพฤติกรรมของป้าแล้วมันหลายๆอย่างอะค่ะเพราะเขาจะบันทึกเสียงตลอดในการคุยถ้ามีเรื่องพวกนี้เขาจะบันทึกเสียงตลอดแล้วก็จะแคปหน้าจอเก่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งคุณปลายแป๊บหนึ่งนะน้องปลายครับค่ะอันนี้น้องปลายมองยังไง เดี๋ยวนะคะหนูยังงงอยู่เลยที่เขาพูด น้องปลายงงเหรอลูกใช่ค่ะคือเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะคะที่แบบว่ารับเลี้ยงเด็กเหมือนกันแล้วก็คุณป้าคุณป้าคุณป้าก็คือรับเลี้ยงเด็กในช่วงนั้นเหมือนกันแล้วก็ประกาศรับเลี้ยงเด็กโดยมีอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าคนที่เขากำลังโทรมาใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะ okay. คืออย่างนี้ เอาตรงๆนี่ก็ไม่ใช่ผัวป้านะโอเคแต่ว่าคืออย่างนี้อธิบายขยายความคือคุณปลาเนี่ยกำลังจะบอกว่าในอดีตเมื่อปี60ทั้งป้าทั้งแม่เนี่ยนะฮะเขาเคยเป็นเข้ามาเป็นธุรจัดการเรื่องของการหาเด็กเนี่ยมาดูแลเป็นพี่เลี้ยงเด็กถูกไหมใช้ชื่อบ้านว่าอะไรไม่ใช่ชื่อบ้านคือเรารับหนึ่งคนเอามาดูแลรับหนึ่งคนทีเนี้ยมันในนั้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มเป็นห้องก็จะมีพี่เลี้ยงเด็กอยู่ในนั้นเขาก็จะมีคนเข้ามาสมัครว่าอ้าวใครที่จะมีเลี้ยงเด็กคนนี้คนนี้คนนี้มีเท่านี้นะใครจะเอาไหมนุชน้องปลายอยากจะเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงในอัตราที่นี้ไปอยู่ใกล้ๆบ้านหนูก็บอกหนูรับงานนี้นะเอาเด็กมาเลี้ยงนะกันก็เอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงนะนี่เนี้ยทีเนี้ยปรากฏว่ามันมีน้องคนหนึ่งนะบ้านอยู่ไกลมากเลยแล้วก็ทางฝั่งของแม่เนี่ยเขาอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งไกลกับบ้านแม่เขามากปรากฏว่าคนนั้นก็บอกเขามีงบแค่ 3,000 บาทในการที่ให้เลี้ยงดูเด็กคนนี้คนอื่นไม่รับแต่คนเนี้ยรับบอกว่าโอ้ยสบายมากเลย 3,000 ฉันเอาเอาเงินไว้ก่อนแล้วก็รับงานนี้ปรากฏคนในกลุ่มบอกว่าอ้าวคนอื่นเขาไม่รับแต่คนเนี้ยไปรับได้ยังไงมันแปลกนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะมันแปลกนะที่ไปรับ 3,000 เพราะไอ้ 3,000 เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะบ้านก็อยู่ไกลมันจะเอาที่ไหนเหลือล่ะพฤติกรรมมันแปลกๆเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีคนซึ่งอยู่ในกลุ่มนั้นแหละในห้องนั้นน่ะมาพิมพ์บอกว่าเป็นเด็กอยู่ที่ลาวพิมพ์บอกว่าเนี่ยบ้านของป้านี่ที่เอาเด็กไปเลี้ยงเนี่ยมันดูแปลกๆนะแม่เนี่ยมันดูแปลกๆนะทางแม่ที่เขาเห็นปุ๊บเขาบอกว่าอ้าวทำไมคิดว่ากูแปลกกูก็เลยแคปอันเนี้ยเสร็จแล้วไปแจ้งความที่ท่าข้ามแล้วก็บอกให้เรียกเด็กคนนี้มาแล้วบอกให้เรียกเงินจ่ายเงินมาเพราะมึงมาบอกว่ากูแปลกเพราะกูรับเงิน 3,000 เนี่ยมึงบอกกูแปลกได้ยังไงถูกไหมผมอธิบายถูกไหมเนี่ยคุณตาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่อีกแล้วที่เป็นคนที่เป็นคนลาวเนี่ยค่ะเขาโพสต์ตามหาแต่คู่กรณีคือคนที่อยู่แถวบ้านป้าค่ะคู่กรณีของป้าแต่น้องที่เป็นคนลาวเนี่ยคือเราเห็นป้าไปเม้นว่าอันนี้รับนะเขาก็ไปคุยแล้วเขายังแคปมาให้เราดูเลยว่าพี่ว่ามันโอเคไหมอ่ะมันไกลนะแต่ป้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรอะไรก็บอกก็แล้วแต่พี่ไม่ได้อะไรพี่เฉยๆแต่ว่าพฤติกรรมพอเราไล่ไปย้อนดูมันเขาเลี้ยงเด็กมันดูเหมือนแปลกๆอ่ะคือคนเรามันดูรู้อะค่ะดูรู้ว่ามันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนปกติที่ไหนจะแบบจะแคปประจานแคปอัดเสียงบันทึกอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเอ้ยน้องดูดีๆนะน้องได้เขาเลี้ยงอะก็คือเลี้ยงไปเลยพี่ไม่ได้อะไรแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าลูกเราไปอยู่อะแล้วเขาจะโอเคไหมเพราะเด็กมันพูดไม่ได้นะแล้วเหมือนคุณเขาก็รู้สึกว่าพวกคุณไปกล่าวหาเขาเขาเลยคิดว่าพวกคุณไปกล่าวหาเขาว่าคุณอะไปพูดแบบนี้ได้ยังไงเขาเสียหายเราแค่เตือนเราแค่เตือนค่ะว่ามันมีเคสแบบนี้นะก็ลองดูกันดีๆอะไรประมาณนี้ค่ะคุณป้าเดี๋ยวเอาใหม่นะป้าฟังผมนะคืออย่างนี้
คือในบริบทของแต่ละเรื่องเนี่ยนะฮะคือเข้าใจแหละว่าในมุมของคุณเองเนี่ยคุณอาจจะเป็นห่วงแล้วก็อาจจะมีการพูดกับทางแม่ของเด็กหรือจะพูดกับคนในกลุ่มก็แล้วแต่ว่าคนคนนี้มันดูแปลกๆนะมันอาจจะอย่างนั้นมันอย่างนี้ถูกไหมค่ะแต่ทีเนี้ยคนที่เขารับไปเลี้ยงน่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีรับลมคมในอะไรอย่างที่เราเข้าใจเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียหายแต่พฤติกรรมเขาแปลกอะค่ะไม่รู้สิถ้าอันนี้คือที่จริงอะเราไม่อยากยุ่งนะคะแต่ที่เราอยากออกมาบอกเนี่ยคือบางครั้งคนเราอะมันต้องมองทั้งด้านป้าที่เขาเคยทำอะไรมาก่อนเคสอย่างของป้าเนี่ยตั้งแต่เราไล่ดูมาตั้งแต่เราเจอเหตุการณ์ของเราเนี่ยป้าเขาจะขยันแคปขยันบันทึกเสียงขยันโพสขยันแจ้งความลองไปสืบบันทึกเราแค่อยากบอกแค่ตรงนี้ค่ะโอเคเราไม่ได้คุณป้าฟังแม่ยังไงว่าไปสิคุณป้าฟังนะรู้ละเคสเนี้ยมันมีเด็กอยู่คนหนึ่งหมดสปป.ลาวเขามาโพสต์ว่าเขามีงบแค่ 3,000 บาทซึ่งโดยปกติแล้ว 3,000 บาทเนี่ยถ้าคนรับจ้างเลี้ยงเนี่ยจะไม่รับเพราะว่ามันไม่ได้อะไรเลยมันไม่เหลืออะไรเลยแต่อย่างของเราเนี่ยตามประวัติไปเช็คได้บางคนเราเลี้ยงให้ฟรีเราเลี้ยงให้ฟรีใครก็ได้ถ้าเดือดร้อนเราเลี้ยงให้ฟรีประวัติมีมาละปัจจุบันก็ยังมีอยู่3,000 บาทเราก็เลยติดต่อเด็กไปว่าหนูมีงบแค่ 3,000 ใช่ไหมคะลูกป้าดูแลให้ได้เด็กมากินนอนอยู่กับป้านี่แหละดูแลทั้งหมดนี่แหละหนูมีงบเท่าไหร่ก็จ่ายให้ป้าเท่านั้นครับแค่นั้นเองเรื่องของเคสนี้เคสเท่านั้นเลยใช่ค่ะแล้วเราไปแคปไปแจ้งความเรื่องอะไรเขาเอามาโพสต์ว่าให้ระวังเฟซนี้นะให้ระวังเราอ่ะใช่ค่ะให้ระวังเฟซแปลก3,000 บาทเนี้ยไปรับจ้างเลี้ยงได้อย่างไรมันจะไปเหลืออะไรให้ระวังนะพ่อแม่เด็กมันพูดไม่ได้พ่อแม่คนไหนให้ระวังเฟซนี้นะเขาเอาเฟซเราเนี่ยไปแคปไปโพสต์เพื่อถามว่ารู้สึกแปลกกันไหมก็จะมีบุคคลที่1บุคคลที่2เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างเงี้ยถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งมันก็แปลกเนาะ 3,000 บาทมันจะไปได้อะไรแต่สำหรับเราไม่ได้มองว่า 3,000 บาทเด็กคนนี้เขาพูดแค่ว่าหนูมีงบแค่ 3,000 บาทซึ่งเราก็อยากช่วยใช่ค่ะแค่นั้นจริงๆเราอยากช่วย 3,000 ก็ไม่เป็นไรเราเลี้ยงให้ได้ใช่ค่ะเราบอกแต่คนอื่นมองว่ามันแปลกก็เลยมีการแคปว่าไอ้บ้านนี้มันแปลกๆนะไอ้ป้าคนนี้มันแปลกๆนะเราก็เลยแคปอันนี้แล้วไปแจ้งความใช่ค่ะแล้วจะเรียกเงินก็จริงไหมไม่มีเรียกเงินค่ะถ้าไปย้อนเลขแจ้งไปเช็คกับตำรวจท่านนั้นได้ไม่มีการเรียกเก็บคุณป้าเขาบอกเขาไม่มีการเรียกเก็บเงินฮะเราไม่มีเรียกเก็บถ้าป้าบอกอย่างนี้ป้ารู้อยู่แก่ใจให้คุณผู้ชมเขาสังเกตอาการของป้าเองว่าพฤติกรรมป้าแปลกไหมคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เรารู้คือคนปกติอะค่ะไม่มีใครก็อยากไปแจ้งความขึ้นโรงพักทุกวี่ทุกวันเดือนนึงรับได้เลยตั้งแต่ตอนปี61รับได้เลยค่ะว่าเขาขึ้นโรงพักกี่ครั้งขึ้นไปมีปัญหากับใครหลายๆคนกี่ครั้งคนผิดปกติค่ะเดี๋ยวคุณป้าหรือไม่คุณหนุ่มไปที่สอนอก็ได้ค่ะคุณไปสอนอเลยคุณป้าผมขอถามนิดนึงนะคือการคนที่ไปโรงพักทุกวี่ทุกวันอันนี้เป็นคนไม่ดีเหรอครับไม่ใช่ว่าคนไม่ดีเราไม่ได้พูดนะคะแต่มันแปลกมันแปลกใช่ไหมคุณมันแปลกใช่ไหมครับแปลกค่ะคุณป้าเราไปทำมาหากินอย่างอื่นดีกว่าไหมคะคุณป้าครับผมเนี่ยไปโรงพักกับทุกวันเลยแล้วออกไปช่วยคนเนี่ยผมแปลกไหมแปลกนั้นมันคือกิจวัตรของคุณค่ะอันนี้คนปกติค่ะคนปกติเขาเอาเวลาไปทำมาหากินแต่ว่าผมไม่ปกติแล้วครับคุณป้าผมไม่ปกติแล้วครับอันนั้นคือการทำงานของคุณเราไม่ได้ว่าคุณไม่ปกติคุณตั้งใจฟังก่อนค่ะครับงั้นเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้คุณปาฟังได้ไหมฮะผมอ่านคอมเมนต์ให้คุณปาฟังได้ไหมฮะเดี๋ยวดีไม่ต้องหรอกค่ะคุณเดี๋ยวแป๊บนึงครับเรารู้อยู่ว่าเราอยู่ตรงไหนอ๋อคือคุณปาอยากให้ทุกคนรับฟังคุณปาแต่คุณปารับฟังคนอื่นไม่ได้เหรอครับไม่เราก็รับฟังค่ะแต่คุณต้องยอมเปิดใจก่อนค่ะเนี่ยผมนั่งฟังมาตั้งนานแล้วเนี่ยผมจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังไม่ได้เหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ต้องค่ะแล้วคุณปาครับคุณปาแป๊บนึงนะคุณปาครับแป๊บนึงนะค่ะคุณปาอันนี้น้องปายว่ายังไงน้องหมอค่ะตามกฎหมายนะคะก็คือต้องแยกก่อนว่ากรณีที่เราทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามมีการแข่งขันกันในไม่ว่าจะสื่อหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าการกระทำของบุคคลเนี่ยค่ะที่อยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะเกิดมากระทบ
ต่อสิทธิ์ของเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินคดีได้ก็คือเริ่มต้นจากการแจ้งความกรณีที่เป็นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาใช่ไหมคะซึ่งเนี่ยค่ะอย่างที่คุณป้าปูนาไปทำก็คือรู้สึกว่าตัวเองถูกใส่ความถูกกล่าวหาทำให้ตัวเองอาจจะเกิดความเสียหายเดือดร้อนใช่ไหมคะก็เลยที่จะต้องการไปที่สน.เพื่อแจ้งความและก็เพื่อให้สอบสวนว่าคุณกล่าวหาเราแบบนี้แปลว่าอะไรอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ปายมองว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณป้าค่ะที่จะทำได้มันไม่ได้เกิดว่ามันแบบนี้มันคือผิดปกติอะไรมันไม่เกี่ยวอะค่ะนี่คือมันเป็นสิทธิ์พื้นฐานที่คุณป้าสามารถทำได้ดังนั้นการที่คุณป้าใช้สิทธิ์ตามกฎหมายมันไม่ผิดค่ะเห็นไหมป้าเขาก็มีสิทธิ์ของเขาอะขอพูดนิดนึงค่ะการที่เป็นแม่คนนะคะมีบุคคลคนหนึ่งไม่ได้ใช้ชื่อเฟซจริงนามสกุลจริงเป็นรูปตุ๊กตาตัวดำๆมาโพสต์รับเลี้ยงเด็กแล้วมาโพสในราคาที่โหเป็นมิตรมากเป็นใครใครก็ต้องคิดค่ะเอาลองทบทวนดีๆก่อนนะคะก่อนจะว่าเราไม่มีสติลองทบทวนดีๆก่อนลองทบทวนดูดีๆก่อนค่ะอ่ะสมมติคุณเอารูปโปรไฟล์เป็นตุ๊กตาตัวดำๆชื่อก็ไม่ใช่ชื่อจริงเป็นรับรองคมนะใครๆก็ต้องคิดค่ะการจะเอาเด็กหนึ่งคนไปให้เขาเลี้ยงเนี่ยเขาต้องดูค่ะแต่ตอนฝากเลี้ยงเขาก็ต้องเจอหน้าเจอตากันหรือเปล่าครับตอนฝากเลี้ยงก็ต้องเจอหน้าเจอตากันอยู่ดีหรือเปล่าครับไม่ใช่แบบว่าเป็นบัญชี Facebook บัญชีดำๆชื่อไม่ใช่แล้วก็เอาน้องไปวางไว้ที่ข้างถนนแล้วคนเขาก็เอาไปเวลาจะไปฝากมันต้องเจอกันหรือเปล่าครับต้องดูสถานที่ก่อนหรือเปล่าฮะคนเขาไปอะไรนะฮะเราก็แค่เตือนเราก็ไม่ได้หวังร้ายอะไรกับใครเราก็แค่บอกว่าเออมันมีพฤติกรรมแบบนี้นะสังคมสมัยนี้คุณก็รู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเราแค่ระวังเองเราผิดตรงไหนหรอคะคือคุณใช้สิทธิ์เตือนแล้วเขาใช้สิทธิ์ทางกฎหมายแล้วมันไม่ดีตรงไหนแล้วฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคุณป้าแป๊บนึงนะคุณการแป๊บนึงนะคือตัวนี้มันมีข้อความเข้ามานะฮะคือลักษณะเหมือนกับว่าตัวแม่เองเนี่ยนะชอบอ้างว่าเลี้ยงลูกให้ฟรีได้นะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็เก็บเงินเขาและสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งบางคนเนี่ยยังเป็นหนี้แม่ 50,000 เลย มีไหมใช่ค่ะมันมีเคสแบบนี้จริงๆอันนี้แม่จะตอบบ้างไงตื่นกันดูเลยค่ะอันนี้มีไหมเจอแม่ 50,000 มีค่ะยังไงครับปีไหนประมาณสักเมื่อไรช่างมันปีไหนก็แล้วแต่ปีไหนเป็นไงเจ้านี้เอาผมขออนุญาตผมถามสดๆเลยนะเพราะมันมีข้อความที่ส่งเข้ามาเอาลูกมาจ้างเราเลี้ยงมาจ้างเราเลี้ยงถ้าเคสนี้นะมาจ้างเราเลี้ยงแต่ว่าไม่มีการจ่ายตังค์ไม่มีการจ่ายตังค์แล้วตัวเองหนีไปคือหายไปเลยแล้วเอกสารเด็กไม่มีเอกสารเด็กไม่มีใบเกิดไม่มีใบที่เราจะเอาพาเด็กไปฉีดวัคซีนไปนู่นไปนี่พอถึงวันนึงเนี่ยเรื่องถึงพม.เรื่องถึงพม.แล้วก็พม.ก็เลยลงมาตรวจสอบบ้านเราตรวจสอบแล้วปุ๊บความคุณสมบัติเราผ่านในการที่จะดูแลเด็กคนนี้แต่ว่าเราจะต้องเอาเด็กไปที่ตรวจที่เรามานะนู่นนี่นั่นที่มาของเงินตรงนี้แม่เด็กเป็นคนยืมกับเราซึ่งมีเขาเรียกว่ามีสลิปในการโอนเงินเวลายืมเวลาอะไรเงี้ยบวกพอมีวันนึงเราต้องไปตามหาแม่เด็กตามหาเพื่อให้กลับมาหาเราเพื่อเอาใบแจ้งใบเกิดเด็กมาให้เรา มีการตามหาการจริงแล้วเราถึงขั้นโพสต์ตามหาเพื่อเอาใบเกิดเด็กมาให้เราเจตนาของเราถ้าไม่เอาเด็กคนนี้ให้เอาเอกสารการเกิดของเด็กมาให้เราแล้วเราจะรับเลี้ยงเด็กคนนี้แต่ปรากฏว่าพอนัดเจอกันวันที่นัดเจอกันเนี่ยไปเจอกันที่สน.แถวภาษีเจริญแม่เด็กไม่ประสงค์จะให้เด็กมาต่อกับเราละจะเอาส่งเข้ารถสีชมพูอ่ะ1130อะไรสักอย่างเนี้ยเข้าสถานอ่ะเราก็เลยมาบอกว่าอ่ะในเมื่อคุณจะเอาเด็กไปใช่ไหมถ้าเด็กอยู่กับเราเราไม่ได้เอาตังค์คุณที่ผ่านมาที่เราเลี้ยงเราก็จะไม่เอาตังค์เท่ากับเราเลี้ยงฟรีแต่ถ้าคุณจะเอาเด็กไปเพื่อเข้าสถานสงเคราะห์อย่างเงี้ยที่ผ่านมามันเกิดค่าใช้จ่ายเดือนละ11,000นี่5เดือนเนี้ยคุณจ่ายเรามาค่ะเอ้าก็คือเดี๋ยวนะผมขอสรุปก็คือว่าแม่เนี่ยเลี้ยงเด็กคนนี้มาตลอดโดยบอกว่าเลี้ยงฟรีไม่ค่ะไม่ได้บอกว่าเลี้ยงฟรีแม่เด็กเอามาจ้างเราเลี้ยงมาจ้างเราเลี้ยงแต่ไม่ให้ตังค์ไม่ให้ตังค์ใช่เราบอกว่าถ้าให้เด็กอยู่กับเราเราก็จะไม่คิดตังค์จะเลี้ยงให้จะเลี้ยงให้ใช่ค่ะแต่ถ้าเอาเลือกจะส่งเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ต้องจ่ายตังค์ก็จะจ่ายตังค์ให้เราเอาก็กลายเป็นว่าหวังดีก็อยากให้เด็กอยู่กับเราเราอยากให้เด็กอยู่กับเรา
ตอนนั้นเพจเล่นใหญ่โตค่ะนี่ใหญ่โตเพจพี่คีอะไรนะคุยพี่ควินด้วยเล่นตอนนั้นมีคุณแหม่มโพดำแหม่มโพดำใช่แล้วก็มีคุณเตชะอะไรสักอย่างนั้นลงมาด้วยค่ะอันนี้น่าจะเป็นข่าวเมื่อปี61ใช่ไหมใช่ประมาณค่ะปี61นะเนี่ยเขาส่งมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคนะครับทีนี้เขาบอกว่าเวลาแม่ด่านี่แม่ชอบด่าแบบยับเลยใช่ไหมเวลาด่าเนี่ยถ้าใครมาทำอะไรเราด่ายับด่าค่ะอย่างอันเนี้ยเขาส่งข้อความข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะเขาบอกเป็นการที่เขาคุยกับแม่นะตัวยังจำข้อความตีตัวเกยพิมมาฮื้อแม่บีมได้อยู่ก่อเจ้าถูกต้องจำได้เลยค่ะเนี่ยแม่เด็กคนนี้นี่แม่เด็กคนนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแม่บีมายังจำได้และยังจำได้ตีตัวไอ้โน่ ใช่ป่าวะอันนี้ป่ะใช่ไหมแม่พิมพ์อย่างนี้ป่ะภาษาเหนือภาษาเหนือแม่เราสั่งอ๋อโอเคภาษาเหนือขอโทษนะฮะแล้วแม่ก็ตอบกลับไปนะกะหรี่มันยังมีกะฮีโนล่าตัวแม่บีมั่นใจว่าตัวป้าใจกะหรี่ใช่ค่ะเราใช้คำนี้จริงๆใช้คำนี้จริงๆนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันนอนตัวตัวได้มันก็ควรจ่ายก้าก้าแปลเป็นไทยก็ได้ค่ะเออแปลเป็นแม่แปลยังไงผู้หญิงคนนี้พูดลำบากเลยผู้หญิงคนนี้นะคะเอาลูกมาให้เราเลี้ยงอันนี้ก็เหมือนกันก็มาจ้างแล้วสุดท้ายไม่มีตังค์จ่ายให้เราไม่มีตังค์จ่ายให้เราเราก็เลยบอกว่าที่ไม่มีตังค์มาจ่ายให้เราเขาไปขออนุญาตพูดได้เนาะเขาไปติดผู้ชายใครแม่ของเด็กไปติดผู้ชายคนใหม่เราก็เลยบอกไม่มีหลักฐานเลยไปกล่าวหาเขาไหมมีค่ะมีมีหลักฐานนะมีค่ะมีหมดค่ะปัจจุบันนี้เขาก็ยังเคลียร์เงินเขาจ่ายเราทุกอาทิตย์อยู่เลยอาทิตย์ละ500ทีนี้เขาไปมีผู้ชายคนใหม่เราก็เลยบอกว่าการที่ไปนอนกับผู้ชายเนี่ยกะเขายังได้ค่าตัวเธอเนี่ยไม่ใช่กะทำไมไม่กะเขายังได้ค่าตัวแต่เธอน่ะสวยขนาดนี้ไปนอนกับผู้ชายอ่ะทำไมไม่เอาตังค์กับเขามาจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูลูกบ้างค่านมค่าแพมเพิร์สทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าแม่เด็กคนนี้ดูอยู่ติดต่อเข้ามาเลยนะฮะส่งเบอร์มาเลยใช่ถ้าดูอยู่ส่งมาเลยเดี๋ยวผมโทรไปจะได้เคลียร์เลยใช่ค่ะนะฮะคือไม่ต้องส่งเข้ามาอย่างนี้ได้คือสามารถเอาเบอร์ส่งมาเลยใช่ค่ะจะได้คุยเลยว่ามันจริงไหมจริงเลยอ่ะโอเคเราด่าเขาเจ็บเลยล่ะว่าไปนอนกับผู้ชายเนี่ยควรจะได้ตังค์จากเขามาเอามาซื้อแพมเพิร์สซื้อนมซื้ออะไรให้ลูกค่ะเนี่ยแล้วก็บอกว่าแล้วเขาก็ตอบว่าแม่บีมยืนยันไปเอากายหีตัวแล้วโอนมาฮื้อแม่บีมเพื่อที่แม่บีมจะเอาไปซื้อนมไปซื้อแพมเพิร์สและจะซื้อของกินถูกต้องค่ะให้ลูกนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ส่งเบอร์บัญชีมาใช่ไหมถูกค่ะไม่เคยได้เราก็พยายามเหมือนสอนด้วยแหละถ้าตัวตั้งใจทำมาหากินต่อฮื้อแม่บีมบ่ามีเงินแม่บีมจะไปซาะกู้ร้อยละยี่มากินสาบานว่าบ่าทวงเงินกับตัวเลยถูกต้องขอแปลเป็นไทยนะคะเออแปลเลยถ้าหนูตั้งใจทำมาหากินนะมีเงินไม่เพียงพอนะต่อให้ไม่มีเงินให้แม่บีมแม่บีมจะไปหากู้มาซื้อของกินให้เด็กกินแต่นี่แม่บีมรอยอดอยู่เนอะขอเงินก่ายีตี้ไอ้คนนี้มันมานอนกับตัวเพื่อเอามาซื้อนมฮื้อมิชลินอุ้ยอย่าเอ่ยชื่อเด็กเพราะว่าไม่เป็นไรคืออันนี้ไม่รู้อันไหนคือผมก็คิดว่าเป็นยางค่ะรู้เลยค่ะโอเคยังไงต่อเอาว่ามาแปลเป็นไทยเนาะคือเหมือนเมื่อกี้แหละไปนอนกับเขาก็ควรจะเอาเงินกับเขากลับมาเพื่อมาค่ากินค่าใช้ลูกที่ชื่อมิชลินเอ้าทีมงานเอาเบอร์แม่เด็กมาแล้วอ่ะมาอ้าวนี่มาแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอ้โหมีรายการถึงกระแสมันก็ไม่รู้จะจบกันกี่โมงกี่ยามแต่ตอนนี้ไปถึง4โมงก็เลยวันนี้นะเออก็นั่นน่ะดูสิมันจะแม่มันอะไรนะใครอยู่ในสายนะปลารอแป๊บนึงนะปลาจะดับฟังด้วยใช่ไหมอ่ะโอเคต่อสายผมส่งไปแล้วเบอร์แม่เด็กนะเอานะระหว่างนี้คุณอุ๋ยภาคภูมิช่องไทยรัฐนะส่งข้อความหาผมนะบอกทนายคนนี้พูดดีมากๆครับหลักการเหตุผลต่างๆดีมากขอเบอร์ผมหน่อยได้ไหมจริงอยากเชิญมาออกรายการบ้างคุณอุ๋ยภาคภูมิบอกอยากให้น้องไปออกรายการหน่อยนะเปิดปากกับภาคภูมิค่ะไปได้ไหมต้องถามพี่ไพศาลไม่ต้องถามหรอกต่อไปนี้ไม่ต้องให้มันไปออกไหนแล้วหนูไปออกแทนเชื่อพี่หนูเนี่ยพูดจาเนี่ยน่าฟังน่าเชื่อถือกว่าพี่ไพศาลอีกนะขอบคุณค่ะเออเนี่ยนะได้กันสั่นหัวนะกันนะเอาต่อสายได้ยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือในนี้เขามีบอกเลยว่าคุณเนี่ยจะขอจะเลี้ยงฟรี
จะเลี้ยงฟรีให้แต่คุณเนี่ยสุดท้ายคุณไปคิดเงินเนี่ยดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เราบอกว่าเราจะเลี้ยงให้ฟรีถ้าเขาส่งมาเลยถ้าไม่ส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์ถูกไหมเดี๋ยวคุณหมอสวัสดีนะคุณหมอแม่ของเด็กนะค่ะคุณหมอครับคุณหมอเชิญเลยครับคุณหมออ่ะคุณปลาฟังอยู่ด้วยนะเอาเชิญครับยังไงฮะคุณหมอก็คือประเด็นที่เลี้ยงลูกให้ใช่ไหมคะคือตอนแรกอ่ะหนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมหนูก็เลี้ยงลูกของหนูอ่ะอยู่และทีนี้ลูกหนูมันเริ่มเข้า7 เดือนแล้วใช่ไหมพี่หนูก็เลยแบบอ่ะคิดว่าหนูอ่ะจะต้องออกไปทำงานแต่ที่ตอนนั้นอ่ะมันยังเป็นช่วงของโควิดใช่ไหมคะตอนแรกหนูจะเอาลูกไปฝากให้แม่เลี้ยงที่ต่างจังหวัดส่วนป้าเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรก็มาฝากเขาเลี้ยงก็ได้เขารับเลี้ยงให้ฟรีได้นะเขาบอกอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นหนูก็มีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วหนูก็คิดว่าอ่ะก็คิดอยู่ช่างใจคิดอยู่ตั้งนานว่าอาจจะไปฝากเลี้ยงดีไหมเพราะว่าป้าเขาก็เลี้ยงเพราะหนูเห็นในเฟซมานานว่าป้าเขาอ่ะเขาเลี้ยงเด็กดีนะคะเพราะว่าจะมีน้องอยู่คนนึงที่แกเลี้ยงมาอยู่ตลอดคือน้องเขาก็พูดท้อพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคก็เลยฝากเขาเลี้ยงแต่ว่าในระหว่าง2 เดือนนั้นอ่ะหนูก็ถามป้าแกมาตลอดว่าคือจะคิดค่าเลี้ยงเด็กยังไงคะเพราะว่าหนูไม่เคยฝากใครเลี้ยงแล้วป้าแกก็จะชอบเปลี่ยนเรื่องคุยตลอดจนตอนแรกอ่ะที่หนูมีเงินหนูยังพอมีเงินหนูจะให้เขาล่วงหน้าแต่เขาไม่คุยเรื่องนี้ค่ะเขาเบี่ยงประเด็นไปคุยเรื่องอื่นแทนจนหนูไปทำงานได้อาทิตย์กว่าหนูติดโควิดหนูก็ไปรักษาตัวต่อทีนี้ก็เป็นลองโควิดอีกหนูติดโควิด2 ครั้งภายใน2 เดือนค่ะและหลังจากนั้นหนูก็ป่วยมาตลอดแล้วที่เขาอ้างว่าหนูติดอยู่กับผู้ชายตลอดเวลาเขาพิมพ์มาบอกว่าหนูไม่ไปทำงานหนูไปแบให้ผู้ชายยึดจนท้องซึ่งมันไม่จริงค่ะหนูกับแฟนตั้งแต่แฟนหนูกลับบ้านตั้งแต่เขาห่างจากหนูไปแล้วหนูก็ออกมาทำงานหนูไปหาเขาไปมาหาสู่กัน1 เดือนครั้งหนึ่ง2 เดือนครั้งหนึ่งจนพวกหนูมีปัญหากับป้านี่แหละค่ะอ่ะโอเคแล้วในระหว่างเดี๋ยวขอบอีกท่านนะคะที่มีในระหว่างที่หนูให้ป้าเลี้ยงลูกให้ที่มันเริ่มมีปัญหาแล้วป้าเริ่มทวงเงินก็คือตอนนั้นหนูป่วยเวลาหนูป่วยหนูไม่ได้ไปทำงานหนูจะแจ้งป้าเขาตลอดแต่หนูมันจะมีแบบว่าอ่ะเรื่องที่หนูป่วยอ่ะบางทีมันเป็นปัญหาส่วนตัวหนูก็ไม่ได้แจ้งเขาและเขาโกรธหนูที่หนูไม่บอกเขาเรื่องหนูป่วยเป็นอะไรหนูยังไงแล้วเดือนอันนี้หนูขอพูดนะคะเดือนกุมภาที่เป็นครั้งแรกที่หนูมาหาแฟนเขาบอกหนูว่าให้เอาเงินแสนกลับมานะอย่าไปเปล่าๆซึ่งหนูก็ฟังเอ๊ะทำไมอ่ะแล้วแต่หนูไม่เถียงนะคะหนูก็เงียบไปเพราะว่าหนูไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับเขาเพราะหนึ่งคือเขาก็มีบุญคุณเป็นผู้มีพระคุณกับหนูคนนึงเหมือนกันแต่เขายังพูดแซะพูดแขวะกับหนูแบบนี้ทุกครั้งที่แฟนมาหาหนูหรือหนูไปหาเขาหนูไม่ได้อยู่กับแฟนทุกวันค่ะพี่แต่เขาแขวะหนูจนหนูเวลาหนูโพสต์รูปแฟนลงเฟซหนูต้องปิดกั้นไม่ให้เขาเห็นแต่ก็ยังมีเพื่อนในเฟซแคปไปให้เขาดูแล้วเขาก็ยังแคปส่งมาให้หนูให้มันมีประเด็นกันเหมือนแขวะหนูตลอดเวลาเรื่องนี้อ่ะโอเคผมถามให้จริงไหมค่ะจริงไหมคุณไปแขวะเขาจริงไหมไม่จริงค่ะอุ้ยไม่จริงค่ะยังไงฮะหนูมีหลักฐานนะคะเหตุการณ์ที่แคปรูปส่งมาเหตุการณ์ที่มันจะอันนี้เขาพูดได้ไหมฮะแรงมากเขาบอกว่าเขาไม่สบายเขาไม่สบายแต่จริงแล้วเขาไปทำแท้งฮะเขาไปทำแท้งใช่ค่ะค่ะฮะเขาไปทำแท้งหนูไปทำแท้งเหรอเพราะว่าหนูกับแฟนไม่ได้เจอกันเลยพี่แล้วทีนี้มันมีครั้งแรกที่หนูไปหาเขาที่ป้าบอกว่าให้เอาเงินแสนกลับมาเป็นครั้งนั้นแหละค่ะที่หนูไปแล้วทีนี้หนูกินยาคุมนะคะไม่ใช่ว่าหนูไม่กินแต่ยังท้องขึ้นมาซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาส่วนตัวแล้วหนูอ่ะไม่อยากเอาปัญหาตรงนี้ไปให้ป้าเขารับฟังถึงหนูพูดไปแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปปรึกษาแล้วแบบมันได้อะไรขึ้นมาหนูเลยจัดการส่วนตัวของหนูเองซึ่งหนูก็ทำมันถูกกฎหมายอยู่แล้วแต่มันมีประเด็นที่บอกว่าโรคมันยังติดค้างใช่ไหมพี่ซึ่งหนูไปทำงานอ่ะตอนที่หนูหายหลังจากนั้นอาทิตย์นึงหนูก็ไปทำงานแต่ว่ามันยังมีโรคติดค้างหนูก็ต้องไปรักษาไปหาหมอแล้วหนูส่งข้อความไปว่าส่งใบรับรองแพทย์จากที่หนึ่งไปให้เขาแล้วส่งรูปโรคที่โรงพยาบาลแรกที่หนูไปอ่ะที่หนูไม่ได้มีสิทธิ์อยู่ตรงนั้นใช่ไหมหนูก็ส่งบอกว่าหนูจะส่งตัวไปรักษาอีกที่นะเป็นโรงพยาบาลที่หนูมีสิทธิ์รักษาซ
ึ่งหนูอาจจะยังไม่ได้ทำงานนะแต่หนูก็ยังโอนเงินที่หนูยังพอมีบ้างส่งไปให้เขาเขาพูดมาว่าเอากันเจินท้องคือแบบเอากันเจินพังเอากันบ่อยแหละเขาพูดอย่างเงี้ยใส่หนูซึ่งมันใช่เหรอคะพี่หนุ่มเขาพูดแบบเนี้ยมาตลอดจนถึงวันนึงอะอันเนี้ยหนูยังทนได้มาตลอดแล้วมีวันนึงที่แบบว่าหนูไม่ไหวหนูก็อ่ะเอาลูกมาเอาลูกหนูขอแบบยุติการเลี้ยงลูกใช่ไหมหนูก็เคลียร์เขาตกลงกันแล้วแต่เขาเพิ่งคุยกับหนูเสร็จเขาก็ทักไปโทรไปทักไปหาแม่ของแฟนหนูอีกบอกไปคุยเรื่องนี้ต่อไปทำให้มันวุ่นวายอ่ะพี่เดี๋ยวก่อนนะแต่ทำให้หนูรู้สึกค่ะเดี๋ยวก่อนนะผมถามนิดนึงสรุปแล้วตอนนี้นะคือคุณกำลังจะบอกว่าทางฝั่งของแม่คนนี้เขาไม่ดีตรงไหนเอาผมขอแค่นี้ก่อนไม่ใช่ไม่ดีค่ะก็คือถามว่าเขาดีไหมเขาดีแหละเขามีมงคลแต่เขาช่วยแต่ว่าเขาเหมือนเขาที่เขาเข้าหาที่หนุ่มที่หนุ่มต้องดูนะคะอย่างเขาเข้าหาจากกลุ่มเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้มีปัญหาชีวิตเหมือนเขาเข้าหาหนูเขาก็รู้ว่าหนูมีปัญหาชีวิตหนูรับรู้หนูเข้าใจที่เขาสอนแต่หนูไม่โอเคเวลาเขาแขวะแล้วทำไมต้องพูดคุณเข้าหาชีวิตคุณเข้าหาแบบเพื่อช่วยคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้คุณช่วยด้วยใจจริงหรือยังไงเดี๋ยวนะพี่กำลังงงคือเขาอะเลี้ยงลูกให้เราฟรีใช่ไหมตอนนั้นตอนแรกฟรีค่ะเขาเลี้ยงลูกให้เราฟรีแต่เราอ่ะแค่ไม่พอใจที่เขาพูดไม่เข้าหูเราใช่ไหมไม่ใช่มันถามว่าฟรีไหมตอนแรกเขาบอกว่าฟรีแต่หนูด้วยความเกรงใจหนูเลยคุยเรื่องค่าเลี้ยงดูอยู่แล้วเพราะว่าหนูก็ต้องให้แต่ด้วยความที่หนูทำงานอ่ะพี่หนูทำงานกลางคืนใช่ไหมแล้วช่วงนั้นอ่ะมันยังโควิดแล้วเขาก็ปิดเร็วไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วพี่อ่ะค่าห้องค่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเกลียดที่มันยังโฟบอกว่าหนูก็ต้องต่อชีวิตหนูเหมือนกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตกลงว่าตอนเนี้ยคือในมุมของคุณเองคุณคิดว่าเขาเป็นคนยังไงอ่ะไม่ใช่ไม่ดีเคยช่วยเหลือเราแต่เขาไม่เป็นไปตามเขาเรียกอะไรดีวะไม่เป็นไปตามคำพูดหรือยังไงสอนเขาแรงไปสอนแรงไปใช่ไหมคำนี้คือพูดจาคุณรุนแรงเกินไปอ่ะถูกไหมสอนหนูเข้าใจค่ะคำว่าสอนก็อยู่สอนใช่ไหมหนูอันนั้นหนูเข้าใจแต่ว่าป้าเวลาป้าแบบว่าป้าชอบกดดันคนอื่นด้วยคำพูดและแขวะคือถ้าป้าหวังดีจริงอ่ะป้าก็ต้องซอฟคำพูดตัวเองลงบ้างเพราะเวลาป้าพูดอะไรไปมันรุนแรงแล้วไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะรับคำพูดนี้ได้โดยการที่ผ่านมาเวลาหนูไม่เถียงเวลาหนูฟังอ่ะหนูรับฟังมาตลอดหนูก็พยายามในจุดของหนูแต่คือป้าก็พูดแฝงแรงจนแบบเชื่อเข้าใจไหมหนูก็เก็บกดอ่ะแล้วหนูก็จะมีความหวังดีของป้าแต่ยังไม่พอป้าทำให้หนูทะเลาะกับเพื่อนของหนูอีกคนนึงด้วยที่หนูคบมาประมาณ 6-7 ปีป้าบอกว่าสรุปตอนนี้พูดง่ายป้าก็จะทำนี้ทำไมแค่นั้นแหละสรุปง่ายๆก็คือป้าเนี่ยเขาคือครับญาติเขาก็ไม่ใช่ญาติคุณแต่เขาไปด่าคุณรุนแรงเกินไปในเรื่องส่วนตัวถูกไหมใช่ค่ะแต่เขาไม่ใช่ญาติคุณแต่เขาก็เลี้ยงลูกให้คุณฟรีนะเขาไม่ได้เลี้ยงฟรีค่ะพี่ตอนเลี้ยงฟรีแค่ตอนแรกน้องฟรีตอนแรกเลี้ยงฟรีถูกไหมไม่ค่ะเพราะสุดท้ายหนูก็โอนเงินไปให้อยู่ดีจากที่เขามีผู้ชายเอาแล้วผมถามในส่วนว่าทำไมอยู่ดีน้องไปสถานสงเคราะห์ไปไหมคนละคนค่ะคนละคนไม่เดี๋ยวก่อนนะเอาง่ายๆคือณตอนนี้คือคุณกำลังจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยแม่เขาบอกเขาจะเลี้ยงให้ฟรีแต่พอตอนหลังคุณก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีถูกไหมค่ะแล้วเขาอ้างมาว่าเพราะว่าหนูมีผู้ชายใช่ซึ่งต่างเพราะเขาติดซึ่งเอาจริงๆอ่ะเอาจริงๆอ่ะหนูก็จ่ายเท่าที่หนูจ่ายได้จ่ายไว้ซึ่งมันเดือนละ 9,000 แล้วไหนจะค่าเช่าห้องค่าเดินทางค่าไปอย่างเงี้ยแล้วหนูป่วยบ่อยอ่ะพี่คือคุณหนูอ่ะอยากให้เขาเข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจเลยเขาด่าหนูมารัวๆๆๆแบบนั้นอยู่ตลอดพี่อ่ะโอเคณวันนี้ก็คืออึดอัดหัวใจอัดอั้นตันใจเลยอยากจะบอกว่าตัวแม่เขาเนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาอยู่ที่ในจอเนี่ยดูเหมือนสร้างภาพถูกไหมแล้วแต่คนจะคิดอะค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยปากจัดปากแจ๋วเวลาด่าก็คือด่ารุนแรงทั้งที่ไม่ญาติกัน
บอกจะไม่เก็บเงินค่าเลี้ยงก็มาเก็บเงินค่าเลี้ยงเพราะว่าเราไปมีผู้ชายถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ตอนแรกเลี้ยงให้ฟรีแต่พอไปติดผู้ชายเสร็จปุ๊บเราแล้วว่าในเมื่อไปนอนกับผู้ชายเราไม่สนใจลูกงั้นจะคิดค่าเลี้ยงเขาบอกคุณไม่สนใจลูกก็เลยคิดค่าเลี้ยงเราพูดแรงพี่หนุ่มเอาอะไรมาไม่สนใจอ่ะหนูอ่ะโทรคุยกับป้าเขาอ่ะคือเขาโทรมาหนูก็รับตลอดนะพี่แต่ด้วยความที่หนูกับแฟนอ่ะมันอยู่ห่างกันอ่ะพี่คือจะไม่ให้พวกหนูคุยกันเลยหรอจะไม่ให้พวกหนูแบบเอาจริงมีแบบตุ๊กจิ๊กอะไรกันเลยหรอคะแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องติดผู้ชายอ่ะทางหนูอาจจะติดที่ว่าติดสายแบบต้องคุยกันตลอดทุกครั้งที่เวลาหนูว่างแต่ถ้าพี่บอกโอ้โหทิ้งลูกไปอยู่กับเขาตลอดเลยที่ไม่ใช่ค่ะหนูยังทำงานเท่าที่หนูไหวค่ะโอเคเข้าใจเคลียร์ตัวเองได้ทั้งหมดนี่คือจะพูดอะไรแม่เดี๋ยวเวลาจะหมดละแม่เชิญถือว่าเคลียร์ตัวเองได้ทั้งหมดค่ะวันนี้เคลียร์ได้ทั้งหมดไม่ทำให้พี่กันผิดหวังเอาแล้วกันแต่ว่าผมถามแต่มันถ้ามันมีคนอื่นอีกก็ให้เขาสวนมานะมาเลยค่ะเข้ามาค่ะมาเลยนะค่ะยินดีเลยใช่ไหมแต่อย่าให้เราเสียเวลาทำมาหากินเยอะเถอะมาอย่ามากันมาบ่อยเถอะให้คนอื่นบ้างอ้าวได้เอาตกลงน้องครับถ้าอย่างนั้นประมาณนี้เนอะคือน้องแค่จะบอกว่าคนเนี้ยไม่ใช่ของจริงเพราะบอกว่าจะไม่เก็บเงินก็ไปเก็บเงินเราแค่ว่าเราไปคบผู้ชายคนอื่นเขาหาว่าเราไม่ได้ดูแลลูกไม่เลี้ยงลูกไม่สนใจลูกเขาเลยเก็บเงินคุณก็บอกว่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้ลังไงก็ดูแลทำไมจะไม่รักเราลูกเราถูกไหมค่ะทางนี้กล่าวอ้างไปเองถูกไหมก็คือเอาจริงๆพี่หนุ่มส่วนเรื่องลูกเรื่องอะไรอ่ะหนูอ่ะตอนที่ว่าหนูจะไปรับลูกคืนอ่ะหนูพิมพ์บอกเขานะคะว่าอ่ะขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงลูกหนูมาเออแล้วส่งของหนูมาใช่แต่คือขอบคุณป้าทำไมต้องแฝงทำไมต้องพูดไม่ดีแล้วยังไม่พอเอาหนูอ่ะไปโพสต์ประจานเอาใบรับรองแพทย์หนูไปโพสต์ประจานอันนี้ป้าพูดลบไปตอนหนูไม่รู้นะป้าไปเอาหนูไปโพสต์ประจานโอเคลูกแป๊บนึงนะทำไหมค่ะเขาโกหกเราว่าเขาไม่สบายเป็นโควิดที่บอกนี่แหละแต่เพื่อนเขาเวลาเขาโพสในเฟซเขาจะปิดกั้นเราเหมือนที่เขาพูดเมื่อกี้เราไม่เห็นแต่เพื่อนเขาเนี่ยเป็นคนส่งมาให้เราว่าป้าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นโควิดนะเขาไปทำแท้งเราก็เลยเรามันมีเม็ดยาด้วยเราก็เอายาแล้วก็ถุงเนี้ยขึ้นไปโพสโดยที่ไม่มีชื่อเขานะโพสว่าสอบถามผู้รู้ค่ะยาตัวนี้มันใช้เกี่ยวกับอะไรถุงสีเขียวๆเนี่ยมันใช้เกี่ยวกับอะไรก็มีผู้รู้บอกว่ายานี้มันเป็นเกี่ยวกับโรคของผู้หญิงตรงนั้น แล้วก็ถุงสีเขียวเนี่ยเป็นถุงเก็บอะไรโรคเลือด อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้โอเคก็คือก็เลยไม่พอใจด้วยง่ายคือคุณรู้สึกว่าคุณไม่แฮปปี้ที่เขาเอาเรื่องของคุณเนี่ยไปเปิดข้างนอกแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่คุยกันไว้คือจะเลี้ยงลูกให้ฟรีแต่เก็บเงินคุณ 50,000 ไม่ใช่ค่ะก็คือตกลงคือหนูอ่ะเขาบอกว่าให้ป้าเป็นคนพูดว่าให้ตามที่สมควรแต่ก็อย่าน้อยเกินไปอันนี้หนูจำได้ที่ป้าบอกหนูตลอดใช่หนูก็เลยบอกว่างั้นหนูให้ 9,000 ได้ไหมคะแล้วหนูก็โอนให้ตลอดนะค่าวัคซีนอะไรแยกอ่ะหนูโอนไปแยกอันนี้แยกแล้วหนูจะโอนไปทุกครั้งที่หนูมีตังเวลาเงินหนูออกอ่ะหนูก็โอนไปให้ซึ่งถามว่ามันได้เยอะไหมมันไม่ได้เยอะค่ะการทำงานกลางคืนอ่ะมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วพี่เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นโควิดถ้าไม่ใช่อ่ะมันก็ได้เยอะอยู่แล้วถือว่าเคลียร์ตัวเองได้แต่จะบอกว่าถ้าบอกว่าหนูไม่ให้เลยให้เลี้ยงฟรีอ่ะมันก็ไม่ใช่เพราะหนูโอนให้ตลอดหนูมีสลิปหนูมีหลักฐานนี่นะมันมีอีกอันนึงส่งเข้ามาอีกแล้ววะเดี๋ยวนะอันนี้คือเรื่องอะไรวะเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงนะคือมันมีคอมเมนต์นึงที่บอกว่าป้าออกโขนกระแสบ่อยป้าแกเลยรู้ว่าจะต้องตอบยังไงให้ดูดีถูกผมฮะถูกด้วยผมอย่างนี้นะเดี๋ยวนะแกเพิ่งมาออกผมบอกให้นะวันนี้แม่งน่าจะเป็นวันที่ซักฟอกเยอะที่สุดตั้งแต่มีโขนแล้วนะใช่เนี่ยมันนานมากเลยซักแต่ผมบอกเลยนะทองแท้แม่งไม่กลัวไฟ30อะสกอร์อะตอนนี้โอเคจริงถ้างั้นแบ๊กน้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวพี่ขอต่อสายอีกสายหนึ่งก็จะจบแล้วนะจะพอแล้วนะโอเคน้องโอเคนะขอบคุณนะครับน้องค่ะอีกคนนึงไม่รู้ชื่ออะไรโทรไปก่อนแล้วก็อะไรอะตัวของคุณปลาตกลงคือคุณก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนที่แปลกตามที่เมื่อกี้พูดถูกไหมใช่ค่ะก็ฝากไว้นิดนึงก่อนวางค่ะเชิญครับคน
คนไทยขุดเก่งลองไปสืบดูค่ะฝากไว้แค่นี้อะไรนะอะไรนะอยากยุ่งอะไรนะคนไทยสืบเก่งลองไปขุดดูค่ะคนไทยสืบเก่งลองไปขุดดูอืมนะอ่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคืออ่ะผมมีอีกสายนึงเอาโทรไม่ได้จบไปเอามายังไม่เข้ามาวุ่นวายเกินยังไม่เข้ามาเอางี้คือเมื่อกี้เนี่ยผมอ่ะจ่านคอมเมนต์แต่เขาไม่อยากฟังก็อ่านให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันนะบอกว่ามีใครบอกว่าป้าเนี่ยแปลกกด1นะคุณปาแปลกกด2แม่งคนกด2มันเต็มเลยแล้วผมอยากจะบอกอะไรรู้ไหมคุณปาคุณน่ะอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคนอื่นว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันใช่มันไม่ใช่เขาคุณทำไม่ได้เขาก็ต้องทำไม่ได้เหมือนคุณทุกคนมีสิทธิ์ของตัวเองนะครับเขาเนี่ยอ้าวถูกคนพาดพิงเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีเขาก็มีสิทธิ์ของเขาถูกเปล่ารับเงิน 3,000 เลี้ยงเด็กใช่เขารับได้อ่ะเขารับได้แล้วผมบอกให้นะผมไปเจอเรื่องนึงผมไปหาบ้านแม่มาถ้าเรื่องเด็กนะเรื่องการรับเลี้ยงเด็กนะผมกับพี่หนุ่มรู้2คนแต่ผมเนี่ยจะไม่ขอออกมาเปิดเผยจะถามว่าเรื่องรับเลี้ยงเด็กเรื่องหัวใจเรื่องการรับเลี้ยงนะผมเห็นมาอย่างนึงอ่ะผมเชื่อเรื่องหัวใจเรื่องการรับเลี้ยงเด็กนะคือวันนี้เราลองย้อนตั้งแต่แรกมายังสายมายังคุณพูดไปก่อนได้ยังนะคือเราลองย้อนตั้งแต่แรกที่บอกว่ามาโหอีกสัก 6-7 นาทีแล้วพอแล้วเชิญมาโหเนี่ยทำไมตอนแรกถึงไม่บอกว่าเคยมาแล้วก็เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าลูกเขาเขากลัวลูกเขาจะได้รับผลกระทบหลังจากโรงเรียนด้วยจบแล้วโรงเรียนก็จะได้รับผลกระทบด้วยเนาะเรื่องปิดหน้าก็ไม่สบายเพราะเขาก็ป่วยเป็นเรื้อรังนะครับเรื่องโกงที่บอกว่าออกมีกระแสกันมาว่าโกงสุดท้ายไม่ได้โกงเนี่ยผมบอกเลยนะแม่งคือคนเราเนี่ยมันต้องฝ่าฟันหลายอย่างนะกว่าจะได้เป็นการพิสูจน์ตัวเองนะเรื่องส่วนแผลอ้าวแผลก็เหมือนกันก็บอกว่าก็ลงศาลก็ลงมาว่าเป็นการประมาทเออผมส่วนคนอื่นนะโฟนเข้ามาหาทางออกได้ในส่วนของปู200โลส่วนโอเคอีกคนนึงก็ไม่โฟนเข้ามาเข้ามาแล้วมาแล้วมายังเรื่องยืมเงินอ่ะยืมเงินเอามาเรื่องยืมเงินเอามาผมก็ไม่รู้ใครเหมือนกันเอามาน้องไหวไหมได้ค่ะน้องไหวนะน้องเอากล้องจับน้องเขาหน่อยยิ้มให้กล้องนิดนึงเพราะตอนนี้หมอแหลปแพนด้านะหมอแหลปแพนด้าบอกว่าน้องน่ารักมากหมอแหลปแพนด้าวันนี้สรุปพวกพี่เนี่ยไม่มีใครจะนึกถึงผมบ้างเลยเหรอผมก็นั่งหัวเด่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่อุ๋ยบ้างหมอแหลปแพนด้าบ้างแล้วผมส่งกลับไปหาทางฝั่งของจ่าพิชิตนะบอกตัวจริงน่ารักมากขับไปลงอีกแล้วนะไม่มีใครนึกถึงกันจอมพลังเลยนั่งหัวโดอยู่ตรงนี้ไม่มีน่ารักได้แล้วโอเคเอาแม่ตั๊กสวัสดีแม่ตั๊กค่ะสวัสดีค่ะเออเอาแม่ตั๊กตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเอาแม่ตั๊กเชิญแม่ตั๊กจะพูดอะไรเอาเชิญแม่ตั๊กเอาคนนี้รู้ละก็ไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับไลฟ์นี้เท่าไหร่นะคะก็คือเหมือนเป็นเรื่องเล่าเหตุการณ์เอาตามความจริงที่เคยประสบมาผมบอกกระชับสั้นๆนะแม่นะค่ะเชิญครับการจะเห็นแม่ปูน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยการที่แกร้องไห้ร้องห่มรอบก่อนคือเราดูแล้วเราก็โอ้นั่นคงเป็นกรรมของแกที่เคยทำกับเราไว้เหมือนกับที่แกทวงกับตลกคนนั้นน่ะนะคะก็เคยทำแบบนั้นกับเราเหมือนกันแต่ว่าเราได้เงินคืนหมดแล้วนะคะเราได้รับคืนหมดแล้วแต่ว่ากว่าจะได้เงินคืนค่ะอันนี้เราเดี๋ยวนะนี่คือโทรมาเพื่อต้องการจะด่าเขาว่าจ่ายเงินช้าใช่ไหมค่ะแต่เขาจ่ายแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะจำได้ละคือ แต่เขาจ่ายใช่ไหมจำได้ละจ่ายแต่ว่ากว่าจะจ่ายก็เหมือนกับที่เขาได้รับผลเหมือนกับที่เขากับตลกคนนั้นนะคะติดนี่คุณน้ำเท่าไหร่ติดนี่คุณเท่าไหร่ติดนี่ไม่ตักเท่าไหร่ฮัลโหลครับเขาติดหนี้แม่ตั๊กเท่าไหร่ยืมไป 50,000 ค่ะแล้วเขาใช้คืนหมดทั้งหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนานไหมแม่คืนก็คือแบบปุ๊บปั๊บเขาบอกว่าพี่เขาหน้าขับรถชนคนตายหน้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตำรวจต้องการเงิน150,000นะอะไรเงี้ยแม่แต๊กพอจะมีสักแสนไหมแต่ว่าอันนี้เป็นโทรแชทนะคะจะไม่มีข้อความแต่ว่าไอ้เรื่อง
สลิปโอนแล้วก็การจ่ายเงินการพูดคุยอ่ะแม่ส่งไปให้อีกี้หมดแล้วอ่ะโอเคงั้นผมถามนิดนึงเขาคืนเขาคืนตังค์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคืนตังค์แล้วนานแค่ไหนถึงคืนบอกแม่อยากจะบอกแม่ปูว่าไอ้ที่อาจจะเป็นกรรมของแม่ก็ได้ที่เคยทำกับคนอื่นแล้วเขาถึงไปเจอคนที่เขาเรียกนะสมน้ำสมเนื้อกันในการถูกโกงบ้างถูกเบี้ยวหนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่ตั๊กผมถามแม่ตั๊กนิดนึงเพราะว่าแม่ตั๊กช่วยเหลือเยอะเหมือนกันแม่ตั๊กผมถามแม่ตั๊กหน่อยตกลงคือเขาใช้หนี้ให้แม่ตั๊กเนี่ยนานแค่ไหนกว่าจะคืนก็ยืมมกราก็ได้เป็นเมษาค่ะมกราคมกุมภาพันธ์เมษา4เดือนเขายืม4เดือนแล้วเขาคืนมันนานเกินไปคะมันนานเกินไปใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราอ่ะเขาบอกว่าเขายืมแป๊บเดียวลูกเขาทำงานอันนี้ได้เขาจะรีบเอาเงินมาคืนเราก็ใจดีแหละสารด้วยตอนนั้นเราก็เอาเงินขอบคุณแม่แท็กสำหรับข้อมูลแม่แท็กเอาเนี่ยเอาเงินธุรกิจของเราที่หมุนเนี่ยไปให้แกก่อนทีแรกแกก็ไม่หมุนกลับมาแม่แท็กฟังผมนะแม่แท็กฟังผมนะคืออันเนี้ยเขาอาจจะใช้คืนช้าแม่เป็นคนที่ให้ยืมแม่อาจจะรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็ใช้คืนเขาก็ใช้คืนแม่บอกว่าเออเนี่ยมันไม่เกี่ยวไม่ค่อยเกี่ยวกับไลน์นี้เท่าไหร่แต่ว่าอยากจะบอกแม่ปูว่านั่นคือมันคือกรรมคือผลของของการจ่ายเงินช้าคือกรรมชิบหายละตายหาละขอโทษนะแม่ตั๊กผมต้องอุทานคำนี้เลยเพราะชิบหายแล้วคำนี้เลยจ่ายเงินช้าคือกรรมตีเดือนเวรกรรมละสมควรละใช่ไหมแม่สมควรแล้วใช่ไหมที่กูตอนนี้กรรมแม่ไม่ได้ตังค์ที่สมควรกรรมกูท่วมหัวเลยตอนนี้ติดหนี้ไฟแนนซ์มาหลายงวดด้วยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเอาเงินธุรกิจของเราที่เราต้องใช้หมุนต่อเดือนต่อเดือนซึ่งแกแล้วก็แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช้หนี้แม่นะเขาชักดาบแม่นะผมว่าอันนั้นกรรมหนักแต่อันนี้เขายังใช้คืนนะแม่แค่4เดือนนะแม่ผมเข้าใจแม่อาจจะเดือดร้อนในช่วงเวลานั้นนะแม่นะจะได้อาจจะถามได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเราก็เลยว่าโอ้เนี่ยแกก็ต้องไปถามเอาประมาณนี้นะแม่นะนะจ๊ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณครับแม่ครับครับผมขอขั้นคอมเมนต์หน่อยเชิญ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 อ่านคอมเมนต์นะมันมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับป้าเชิงสูงเกินนะหน้าเงินปากก็ไร้ใจก็เลวอีกคนดีเขาไม่ด่าให้คนอื่นเขาคือคุณเดี๋ยวก่อนนะคุณอ่านไหมที่ผมอ่านคุณอ่านผมไม่เข้าใจเนี่ยเขามีมางั้นจริงๆผมยังไม่เนี่ยป้าเชิงสูงเกินไปหน้าเงินเกินปากก็ร้ายใจก็เลวอีกคนดีเขาไม่ด่าคนอื่นเขาผมจะบอกอย่างนี้นะครับคุณเนี่ยนะก็ไปด่าเขาคุณอย่าทำตัวเป็นกระดาษทรายเพื่อไปขัดเกลาคนอื่นทั้งๆที่ตัวเองแม่งก็โคตรจะหยาบนะหัดเหลียวดูตัวเองก่อนครับก่อนที่จะพิมพ์บอกคนอื่นเสลอสอนใครสอนตัวเองก่อนนะครับเอาแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะน้องเป็นไงลูกก็ออกทีวีครั้งแรกโอเคไหมโอเคค่ะโอเคไหมโอเคไว้น้องมาออกอีกไหมถามพี่ไฟไม่ต้องถามได้ไหมอ่ะไม่ต้องถามได้ไหมได้ค่ะเนี่ยพี่อุ๋ยภาคภูมิช่องไทยรัฐเขาดูอยู่หนูอยู่เขาบอกเขาอยากจะเชิญหนูไปออกอ่ะหนูโอเคไหมเดี๋ยวหัวหน้าหนูด่านะต้องถามเขาก่อนหนูก็เปลี่ยนหัวหน้าสิลูกแล้วก็ไปยึดสำนักงานแล้วมีนี้ด้วยนะมีหมอแลบแพนด้าจ่ายพี่ชงจ่ายพี่ชิดเนี่ยเอากันใหญ่นะไม่เห็นกันจอมพลังบ้างเหรอพวกนี้เห็นไหมไม่เห็นบ้างมีอะไรจะบอกกับพวกเขาไหมเขาดูอยู่เนี่ยก็ขอบคุณที่ชื่นชอบค่ะครั้งแรกอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งหน่อยก็ขอบคุณค่ะมาบ่อยๆต่อไปนี้พี่จะไม่เอาใครแม้ไอ้กงไอ้แก้วไพศาลไพศาลรณรงค์ใครไม่ต้องมาแล้วหนูมาOkay. แล้วหนูให้ข้อมูลความกฎหมายได้ดีมากลูกขอบคุณค่ะที่สำคัญที่สุดหนูสดชื่นนะโอเคนะแม่นะประมาณนี้เอาคนกันว่าไงฝากเรื่องนึงมันมีคอมเมนต์นึงตั้งแต่แรกๆที่ผมนั่งอ่านมาแล้วคือบางคนเนี่ยตัดสินป้าเพียงแค่หน้าตาเห็นแค่บอกว่าเห็นหน้าป้าก็รู้แล้วไม่ธรรมดาเห็นหน้าป้าเนี่ยดูมีพิรุธผมบอกเลยนะครับบางครั้งเนี่ยผมเอาดูตัวผมเนี่ยหน้าตานี่อย่างกับมหาโจร
แต่จิตใจผมอาจจะน่ารักก็ได้ทำไมกันรู้ล่ะอ้าวคุณลองหันไปดูคนทางซ้ายสิหน้าตาเขาดีกันกันคนเขาอาจจะยิ่งกว่ามหาโจรก็ได้โอ้เอาเออคุณจะตัดสินคนที่หน้าตานะครับผมบอกให้ป้าเขาน่าสงสารมากแล้วอ้าวโอเคครับตกลงจะพาไปแจ้งความไหมอ้าวยังอยากแจ้งความอยู่ไหมแจ้งไหมอยากไหมแม่เมื่อเช้านี่เขาปั่นป่วนกันหมดเลยนะใช่แม่รู้ใช่ไหมคุณกันนี่เครียดนะขี้แตกเลยนะเข้าห้องน้ำเป็นชั่วโมงเลยใจระหว่างที่นั่งแม่ก็มีความกังวลว่าแม่จะบางเรื่องอาจจะมาชนโดยที่แม่จะเคลียร์ไม่ได้สุดท้ายแม่คงจะต้องก้มกราบแต่ตอนนี้แม่แม่พอใจแล้วว่าแม่คลีนคืออย่างนี้ผมบอกให้ฟังเมื่อเช้าอ่ะเขาต้องไปสน.กับทางการไปแจ้งความที่ท่าข้ามปรากฏเขาบอกเขากลัวไม่กล้าเจอกองทัพนักข่าวใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็เลยบอกโอเคงั้นขอมาตรงนี้ก่อนได้ไหมแม่จะได้มีอะไรนะวัคซีนจะได้มีวัคซีนเดี๋ยวต้องไปเจอนักข่าวงั้นเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังเอาต่อใช่ไหมค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแจ้งความกันอ้าวโอเคยังช่วยต่อยังพาไปด้วยต่ออยู่ช่วยนี่นะเพราะขนาดนี้แล้วผมบอกให้เลยทองแท้ไม่กลัวไฟนะผมบอกให้เลยป้าเนี่ยไม่แปลกแล้วก็ผมฝากไว้อีกนิดนึงนะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเพจหลายๆเพจไม่ว่าจะเป็นอีกี้อีซอขยี้ข่าวจ่าพิชิตหรือเป็นหมอแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าเพจเหล่านี้เนี่ยโอเคอาจจะใช้คำว่าเป็นเพจสายดาร์กเป็นเพจอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเขาก็มีเจตนาที่ดีนะช่วยสังคมมาเยอะเขาก็ช่วยสังคมสังคมกันมาเยอะก็อย่าไปโกรธเขานะฮะแล้วก็อย่าไปตำหนิเขาเพราะว่าในมุมนึงเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่เขาเองอาจจะต้องมีการนำเสนอแบบนี้ออกมาอย่างน้อยความที่เรียกเป็นวิกฤตมันก็เป็นโอกาสทำให้เราเองได้มีการชี้แจงถูกไหมฮะว่าเราได้ชี้แจงไปแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วผมเชื่อว่าเขาดูอยู่เขาก็ต้องเข้าใจเราในมุมที่เราชี้แจงแต่ถ้าเกิดยังมีคนอื่นที่ยังเป็นคู่ความหรือคนที่คิดว่าทั้งแม่เนี่ยไปโกงติดต่อไปที่ผมได้หรือติดต่อไปที่เพจอีกี้ก็ได้อีซ้อขยี้ข่าวก็ได้ดราม่าเอดิตจันจอมพลังได้หมดเลยครับนะอ้าวโอเควันนี้เดี๋ยวผมแจกนี่ให้นะครับแม่ได้ไปแล้ววันนั้นเนอะการจะเอาอีกเหรอการไม่ลงจานไม่มีสิวน้องครับอันนี้พี่ให้นะน้องมีสิวนิดนึงอันนี้เป็นวิสีของน้องฉัตรนะครับแล้วก็เอาฮาชิไปกินนะเวลาน้องท้องอืดท้องเฟ้อนะลูกแล้วก็มีเลอแปงนะเอาไปกินไม่ต้องให้ไพศาลนะลูกนะ นี่นะมีปริวาแบ็กซีดนะอันนี้ไปให้ที่บ้านพ่อแม่นะฝากว่าพี่บอกพี่หนุ่มฝากให้ okay. แล้วก็เวลาหนูเวลาขึ้นว่าความหนูขึ้นว่าความแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหนูขึ้นว่าความแล้วนะเวลาหนูใช้เสียงหนูก็ต้องกินนี่นะยาอมกล่องเหลืองนี่นะนี่นะฮะกำกิ๊กเพียงแล้วก็ขอบคุณนี่นะ M150ป้าจะชนแก้วกับผมหน่อยไหมเอาไหมอันนี้ขออนุญาตผ่านครับเพราะปกติกินแต่ปลาเต่าเพราะว่าเห็นไหมโอเคดูดินะนะไม่เป็นไรไม่มีอะไรตรงนี้เลยเหรอจะไม่มีใจคอไม่มีอะไรให้ตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันตรงฟังอย่างเงี้ยกินได้อยู่ค่ะแต่ว่านี้ไม่ได้เขาไม่สบายอยู่ได้เดี๋ยวผมเขาไม่สบายอยู่กินไม่ได้เอาโอเคขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณผู้ชมนะคุณก็โอ้สาระดูกันเยอะๆนะโอ้โหดูยาวเนี่ยคนดูเกือบ400,000อีกแล้วเนี่ยอืมไหมคนดูเพียบเลยอ่ะคุณผู้ชมตัดสินเองนะว่าตกลงป้าเขาเป็นยังไงอะไรไงก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรขอเชิญมาอีกทีนะได้ค่ะถ้ามีอะไรก็มาชี้แจงหรือมีใครที่จะสวนก็มาแต่รวบยอดมานานๆมาทีแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ทำมาหากินขอทำมาหากินหน่อยจะกระบุ๋มตกลงยังไงอยากจะฝากอะไรเขาไหมเขาจะบวชแล้วนะโอ้โหสิกรรมเถอะถ้าทางโลกนะคะแต่ทางกฎหมายก็ให้มันไปตามขั้นตอนของกฎหมายไปค่ะโอ้สิกรรมให้เขานะโอ้โหสิกรรมไปค่ะพรุ่งนี้ไปต่อแล้วตังล่ะคะตังเอาไหมตังเอาไหมเขาจะมีให้หรอไม่มีก็ไม่เอาไม่ถ้าทางโลกยกให้ไปหมดเลยไม่เอาแต่ทางกฎหมายก็เราว่ากันไปนะว่ากันไปโอเคนะขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณผู้ชมนะขอบคุณนะครับ